สวัสดีทุกท่านนะคะอาบรบมือพร้อมอย่างเดี๋ยวซาวเช็คกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้นะคะเปิดกล้องอย่างได้เลยโอเคสวัสดีค่ะ,คะยิ้มยันจำใส่วันศุกร์เหรอวันศุกร์แห่งชาตินะยังไงก็จริงๆถนนก็โล่งนะช่วงนี้นะคะมาแล้วนะคะกับหัวข้อ แอนนี่กราฟฮิปสเตอร์เซลฟ์แคร์ใครไม่แคร์เราแคร์วันนี้นะคะคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะคะจากมูลนิธิโกมอลคิมทองนะคะกับหนังสือ Making Rounds with Oscar with Oscar นะคะนี่เล่มนี้นะคะที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วเนาะวันนี้เราจะแจกกี่เล่มสามเล่มไปเลยสามเล่มนะคะเราจะแจกสามเล่มนะเล่มนี้ ดีมากๆนะคะอะมีคลุกคือละแล้วตัวนี้ก็คือออสการ์ตัวจริงเนาะแมวออสการ์ตัวจริงนะคะเราไปหาข้อมูลมาไม่รู้จริงไม่จริงแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอสมีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแป๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณภาวินาค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ท่วมทนนะคะเดี๋ยวได้ทักไทยก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยขอโทษนะคะเสียงเบาค่ะเสียงเบาค่ะขอบคุณคุณสุภาวดีคุณสุภาวดีเบลเบีออืมเบาเนาะอ่ะโอเคยังคะดังไหมคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล 1, 2, 3สามโอเคไหมคะทางเบาเห็นพี่ตีกับพี่โอมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และทุกทท่านที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีนะคะเราเราเซาเช็คกันก่อนเนาะเสียงชัดไม่ชัดดังไม่ดังยังไงแจ้งด้วยนะคะเราจะได้คุยกันอย่างสมูทเนาะวันนี้ใช่วันนี้ของแจกเยอะนะคะอ่านอกจากหนังสือเล่มนี้นะสามท่านสามเล่มจะได้ไปนะคะหนังสือเล่มนี้เนาะมาจากเรื่องจริงเนาะค่ะนะคะเรารีวิวให้หน่อยเพราะเราก็ได้อ่านแล้วด้วยจบเล่มแล้วใช่นะคะจบเล่มด้วยความปิติทัย์ซึ้งนะคะ เหมือนที่เคยรีวิวเนาะมันมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวอร์ดผู้ป่วยระยะสุดท้ายอะ,ค,ะค่ะคนที่เขียนเนี่ยเป็นคุณหมอซึ่งเราสองคนคาดว่าเหมือนลักหกเลยเหมือนสูนหัวเออเหมือนศูนหัวนะคเหมือนสูน,น,น<ม>หัวเนาะที่เป็นเราตัวเราส่วนตัวคิดว่าออใช่แต่ว่าเขาเป็นมนุษย์จริงๆเราเลยไม่ค่อยอยากทปออิออ้งก็เอาเป็นว่า คับคล้ายครับคล้าวว่าเป็นคนส่วนหัวก็อยากให้ลองอ่านกันดูเนาะก็ยังไม่ค่อยอยากสปอยแต่ต้องเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าเขาดูเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆนะอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคุณนฝนสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีค่ะตัวนี้คือออสการ์ค่ะแต่หน้าหน้าแอตติจูดเขาจะคล้ายคล้ายแมวหน่อยเนาะเหมือนเลยนะเป็นแมวอินโทรเวิร์ตนะเวลาคนมาเยอะๆเขาจะหนีขึ้นไปบนแบบหล่อเต้งนะคะเออนะคะแล้ววันนี้เรามีแจกเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เราแจกสามเล่มกันไปเลยกับ Making rounds with Oscar นะคะได้สปอนเซอร์อภินานธนาการมาจากสำนักสำนักพิมมพ์ูลนิธิโกมลคิมทองนะคะตอนนี้มีถ้าสมมติถ้าวันเนี้ยใครไม่ได้แจกไปมีขายตอนนี้ขายเป็นราคาพิเศษด้วยใช่หนึบาทนะคะจากราคาจาก220ร้อเลยนะลดแทบจะ50บเกือบเกือบห้เอร์ลยอ่าติดต่อได้ที่สำนักพิมมพ์ูลนิธิโกมลคิมทองนะคะก็ เฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยเนาะเขาตอบไวอยู่นะคะลองดูค่ะตอนนี้เดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาติสวัสดีค่ะพี่น้ำตาแตกแน่ๆพี่โอใช่แล้วเขาเป็นหมอด้วยค่ะพี่โอเขาเป็นหมอเนาะคนเขียนใช่ค่ะเป็นหมอที่อยู่ในแหละที่อยู่วอร์ดคนไข้เรียกได้ว่าอยู่ระยะสุดท้ายก็มีนะในแถวๆตรงนั้นแหละใช่เขาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเกินก่อนเนาะสปอยนิดนึง คนเขียนเนี่ยหมอคุณหมอคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเดวิดโดสะอ่าเดวิดคุณหมอเดวิดโดสะเนาะเขาเติโตมาในครอบครัวเป็นหมอมาเลยแต่ว่าเป็นกุมารแพทย์แต่ตัวเขาคนเดียวเลยเรียกเลือกเลือกเรียนเลือกเรียนเรียกเรือนเลือกเรียนในอร์ดของผู้ป่วยชลาอ่าก็คือโรคชลาต่างๆเนาะก็จะอยู่ในศูนย์บ้านพักคนชัลงชลาอะไรแบบนี้นะคะเหตุผลก็คือถ้าอยู่ในอร์ดเด็กเนี่ยก็ เด็กเนาะก็เด็กเด็กไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมีแต่มีแต่สิ่งที่มันเริ่มต้นเนาะแต่เขาบอกว่าการที่ไปอยู่ในวอร์ดผู้ป่วยคนชราเนี่ยเราก็จะเห็นตำนานตำนานตำจนแหลกเลยเห็นตำนานเห็นเห็นสตอรี่ของเขาสตอรี่ของคนป่วยนะคะก่อนที่เขาจะมาเนี่ยอยู่เห็นเรื่องราวเห็นชีวิตอ่าเห็นเห็นภาพวินเทจขึ้นมาเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ ปิติแหละแล้วก็คราน้าตาเนาะ <Okay. S 2> สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยในการที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือคนที่เรารักเนี่ย <Okay. S 2> สักคนหนึ่งเขาป่วยแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาจําเราไม่ได้หรือเขาจําอะไรไม่ได้เลย <c oughs> กลายเป็นเด็กอีกครั้งเนี่ย <c oughs> แต่เราก็ยังไปเพ้อลํำพัน คุณพ่อของเราคนนั้นอยากให้กลับมาเหมือนเดิมที่เลียงฉันมาทำไมเขาเปลี่ยนไปแล้วทำไมพ่อจำฉันไม่ได้เนาะสามีหรือภรรยาของฉันที่เขาเปลี่ยนไปเขาจําเราไม่ได้ะคหรือใครก็ตามที่เป็นคนที่เรารักเนาะเราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากให้เวลามันหวนกลับคืนมาค่ะนะคะก็ในเรื่องนี้ก็จะมีหลายๆครอบครัวเนาะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ที่ให้โอกาสมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ให้ดรเดวิดเนี่ย ไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้มีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะดีเทลส์ของคนไข้เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นความส่วนตัวของเขาเนาะใช่นะคะก็แต่ก็ยังมันอยู่เห็นเห็นเห็นการเติบโตภายในบางอย่างเนาะของครอบคนในครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวคุณหมอเองด้วยนะคะคุณหมอก็ได้เรียนรู้จากจากการที่ได้อยู่วันนี้เช่นกันนะคะใช่ก็เป็นการเติบโตภายในมากๆนะคะก็ลอง อ่านดูนะวันนี้เราจะแจกนะคะสามเล่มค่ะใช่อ่ะสามสิบคนแล้วโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันยังคุณปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมิวค่ะรุนหนังสือค่ะโอเค,อเคได้เลยค่ะค,คุณแป๊บคุณ สกาวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าพลาดใครต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเริ่มเลยเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่เรื่องเซลฟ์แคร์นะคะใครไม่แคร์เราแคร์เราเนี่ยก็หมายถึงตัวเราเนาะจิตใจของเราเองนะคะที่จะต้องมานั่งแคร์กันเนาะเออนะคะถ้าใครมีคําถามนะคะก็สามารถพิมพ์ได้เลยพิมพ์ได้กันนะคะเราจะพูดไปเรื่อยนะคะพร้อมกับเว้นจังหวะในการอ่าน คอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการทิ้งทุกท่านไว้นะคะอา,<ด>อาจจะมีสลงสล็ดนิดหน่อยนะคะวันนี้กินของทอดเยอะเอาน้ำไหมดื่มน้ำสักหน่อยนะคะทักทายกับทุกคนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มพร้อมๆกันแล้วกันเนาะเ <c oughs> ข้าเลยไหมโอเคอ่ะเข้าหน้านี้ก่อน นนแน่นอนว่าการเวลาเราจะพูดถึงเซลฟ์แคร์เนาะมันต้องเริ่มจากที่ตัวเองใช่ไหมคะ okay, แต่เร,ตเราจะาทําความเข้าใจตัวเองก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ <Okay. S 1> จริงๆแล้วเหมือนที่เราเราจะชอบบอกกับเพื่อนเพื่อนในคลาสเวลาเข้ามาเข้าคลาสเนาะว่าเราไม่ได้เกิดมาจากแก่นหรือความคิดยุติดที่เราเนี่ยได้เห็นนะคะ<อ>ได้หรือว่าได้เรียนรู้จาก เอนยกรัมเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับกิเลสที่มันเป็นตัวบั่นทอนเราเราไม่เกิดทุกข์เราไม่มีตอนแรกเราไม่ได้เกิดมาแบบนั้นอืเราเกิดมากับพลังงานบริสุทธิ์นะคะเป็นฝ่ายสูงของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นบารามีหรือว่ายานทัศนะนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อเรื่องบารามีเนาะหรือว่า ายสูงต่ำที่เราเคยจัดคาสไปนะคะซึ่ง we are what we ปลูกก็คือนั่นแหละเราปลูกฝังเมล็ดพันธุ์อะไรไว้อ่ะมันก็จะงอกมาแบบนั้นถ้าเราปลูกฝังความดีอ่ะความดีมันก็จะงอกออกมาแต่เราถ้าเราปลูกฝังความเป็นคนขี้หงุดหงิดจู้จี้ขี้บ่นอย่างเงี้ยเออมันก็จะสะสมมันก็จะเป็นทําให้เราเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะคะคุณก๊กกุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้มาเจอกันวันนี้นะคะค่ะ อ่ะ,อะต่อก็เรื่องนี้มันเกี่ยวพันกันยังไงก็คือเวลาที่เราได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างกับจิตใจอะ่ะเราก็เริ่มจะเปลี่ยนไปละจากคนดีๆน่ารักอ่อ,อนหวานบางทีมีคนมาเนี่ยมากระแทกเหตุการณ์สดๆร้อนๆเลยนี่แหละมากระแทกกระแทกกระแทกเราเราก็รู้สึกขุ่นมัวอืเราก็รู้สึกไม่โอเคละเราก็เลยเนี่แหละสร้าง อะไรพวกนี้แหละเพื่อมาป้องกันจิตใจเราใช่นะคะแก่นก็จะเกิดนะคะแล้วก็จะยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นเนาะเมื่อเจอเรื่องมากระทบนะคะก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพากลับบ้านเนาะจริงๆแล้วในเอ้ยบางคนลงเรียนแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์อย่างเงี้ยจะเสียเปรียบหรือเปล่าอ่าไม่มีการเสียเปรียบเพราะเราไม่มีพาร์เนลคเออไม่มีพาร์เนลนะคะการการเรียนในคลาสมีพาร์เนลนะคะซึ่ง มีคุณค่ามากนะ,ะเอาเป็นว่าเราเหมือนเรามาแชร์ประสบการณ์ <share. S 2> แล้วเราก็อ,อยากให้คุณลองสังเกตตัวเองดูแล้วก็จะให้รู้ด้วยว่านั่นแหละไอ้ตัวที่เราบอกกิเลสกิเลสกิเลสเอ้ยมันมีแต่ด้านไม่ดีหรอแล้วด้านดีๆเราเราเคยมองเห็นหรือเปล่าใช่คะเรามาปลูกตรงนี้กันดีกว่านะคะเราจะเรียงดีไหมคะหรือว่าเราจะสุ่ม เลี้ยงก็ได้เอาเรียงน้อกันเอาเรียงไหมเดี๋ยวว่าเอาสุ่มดีเรียงเป็นศูนย์ก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเรียงศูนย์ก่อนเดี๋ยวเราอันนี้อิงแบ่งไว้แล้วเราเนาะเออเดี๋ยวเราเริ่มจากเราทําเป็นฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มหัวฟาร์มตัวแล้วก็ฟาร์มใจอันนี้ได้ไอเดียมาจากแม่โอ๊ะเลยนะคะจากเสถียรแบ่งฟาร์มนะคะฟาร์มฟาร์มปลูกผักนะคะไม่ใช่ฟาร์มรักเออกดกดมุกให้หมายถึงรักไม่ได้มีมาแต่เกิดใช่ไหมคะงั้นแก่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะอ่าใช่ค่ะรัก เออรักมีมาแต่เกิดเขาบอกว่าเหมือนแต่กิเลสข้ามชาติอ่ารักมีมาแต่เกิดแล้วค่ะมีมาตั้งแต่ลายสมองเนี่ยพัฒนานะคะหัวใจเติบโตนะคะแต่แก่นกิเลสแต่แก่นกิเลสความโลภความโกรธความอิจฉาความต่างๆก้าวแบบนะคะมันจะเกิดขึ้นตอนที่เด็กคนหนึ่งเนาะถูกเรื่องมากระทบ ซึ่งเด็กคนนั้นจุดสนใจจุดใส่ใจสิ่งหลีกเลี่ยงต่างกันก้9แบบนะคะก็เลยพัฒนาทำให้เราต้องสร้างแกดกิเลสต,ต่างๆนะคะที่เราชอบพูดแล้วก็ความคิดยุติดฟิกเซชันนะคะมาครอบตัวเพื่อป้องกันเราจากโลกภายนอกอ เราจะโดนกระทบเนี่ยเราต้องสร้างกิเลสมาป้องกันตัวเองอะให้เรามั่นคงรู้สึกว่าเราต้องรอดในโลกนี้ค่ะแล้วเราก็จะทําหาอะไรก็ตามแต่มาสนองกิเลสของเรานี่แหละให้เรารู้สึกโอเคขึ้นให้เรารู้สึกดีขึ้นให้มันเป็นไปตามใจกูเนาะคุณกิ๊ฟสวัสดีค่ะคุณเตือนหวัสดีค่ะเจอเห็นพี่เปียกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคอ่าก็มันก็เกิดมาเช่นนี้เนาะซึ่งเราก็จะเกิดมากับ บารมีนะคะบารมีประจําแต่ละลักษ์นี่แหละก็คือลักมันก็มาติดตัวเรามาเนาะเป็นจิตวิญญาณด้านในะนะคะก็นี่แล้วก็แบ่งเป็นสามอามฟา์มแรกที่เราเห็นกันนี่ตรงนี้เลยก็เป็น,ปนฟารมต,ตัวนะคะ hand action เราต้องมีตรงนี้นะคะและเราก็มี ฟาร์มศูนย์หัวอมีลอจิกมีการคิดวิเคราะห์ทุกคนมีแล้วเรามีแฮนด์ด้วยมีเฮดด้วยอะบวกกันไปแล้วแก็มีฟาร์มสนใจนะคะเรามีหัวใจกันทุกคนเนาะมีความรู้สึกรู้สึกเป็นใช่ค่ะทุกคนก็จะมีสามเมล็ดพืชที่เอาไว้ปลูกในตัวเองมันมีอยู่ในเราแล้วมันฝังอยู่ในเราแต่ว่าเราจะดูแลอะไรมันตรงไหนอะไรมากน้อยกว่ากันนะคะใช่ซึ่งในคนสุนท้ทองนะคะเขาก็จะหมั่นเป็นประจำเนาะ always always ใช้ action อ่อะไรเป็น reaction ทันทีก็คือจะดูแลการจะดูแลฟาร์มนี้ดีหน่อยค่ะฟาร์มอื่นอาจจะลกนิดนึงวัชพงวัชพืชจะขึ้นนิดนึงก็คือมือมันอาจจะแบบโอ้ยล้นมาที่ใจอะไรอย่างนี้นะมันก็แบบใช้ใจนิดนึงอะไรเงี้ยใช้หัวหน่อยๆอะไรเงี้ยจะแบบรีบามานะคะซึ่งถามว่าใช้ไหมใช่ไหมนะคะซึ่งในฟาร์มของ ส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับการส,สัญชตาตญาณเนาะแอคชั่นแล้วก็เซนต์ต่างๆใช้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวใช้ประสบการณ์ที่ผ่านๆมาในการที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างหรือเวลาเล่าเรื่องอสังเกตแพทเทิร์นการเล่าเรื่องเนาะของอส่วนท้องค่ะจะเป็นการเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นการเล่าสถานการณ์ต่างๆที่ได้สัมผัสเออจริงที่ได้สัมผัสจริงตาหูจมูกลิ้นเออ่มันต่างๆที่เห็นได้เป็นรูปธรรมใช่ไหมคะ นะคะประมาณนี้เนาะซึ่งในเราจะเริ่มจากเบอร์8ปดเนาะเดอะบอสของเรานะคะเบอร์8เราชอบเรียกว่าผู้ปกป้องนะคะ the protector the boss อะไรอีก the challenger ์ h the c h a l l e n g e นะคะ่ะเบอร์8นะคะ,เ,ะ,คะเขาเติบโตมาด้วยความ อินอสเอนต์นะคะเขาไม่ได้เป็นคนกำหนัดสุตโตกอะไรตั้งแต่เด็กเขาเป็นเด็กไร้เลียงสาไม่เชื่อไปถามรักแปดดูได้เลยค่ะเขาเป็นคนสโตมาเขาก็ไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครตอนเด็กๆเนาะเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆค่ะแต่พอถูกโลกถูกสังคมถูกอะไรก็ตามแต่มเบียดบังเขามันมาฟอร์มมาฟอสให้เขาเป็นอย่างเนี้ยการการถูกสังคมเบียดบังเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าใครจะมาโจมตีเรานะแต่มันรู้สึกไม่พใจเรารู้สึกว่าหมายถึงว่าไอ้ตาที่เรามองอ่ะมันไปเจอเหตุการณ์อะไรแล้วเรารู้้สึกว่ามัน มันกระทบจังเลยเช่นอ่ามีคนคนในบ้านทะเลาะกันพ่อกับแม่ทะเลาะกันเด็กเบอร์แปดเนี่ยเอาละกระทบแล้วนะต้องปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าในบ้านใครสักคนหนึ่งถ้าพ่อถูกแม่ทำร้ายก็ต้องปกป้องพ่อถ้าแม่ถูกพ่อทำร้ายก็ต้องปกป้องแม่แล้วรักแม่มากกว่าแล้วก็จะโจมตีฝ่ายหนึ่งอ่าอันนั้นก็คือแก่นความกำนัดที่เริ่มเกิดแล้วนะเพราะว่ามีอะไรมากระทบเนาะจากความอินโนเซนต์ที่เขามีเนาะมันมันมันไม่ไหวอ่ะมันต้องิ้นอ่ะมันต้องอยู่ให้ได้อะเขารู้สึกว่า ใส่ใจกับความยุติธรรมอายุติธรรมในในแบบฉบับของแปดเนาะเออมันไม่ได้มันตป่วนมากก็เลยนี่แหละฟาร์มมือที่เขาปลูกไว้อ่ะอืมมันก็ได้ใช้เยอะสุดมันงอกอืต้นไม้งอกเนาะแล้วเขาก็ได้ต้นกำหนัดขึ้นมานะคะเมล็ดพันธุ์กำหนัดมันก็งอกขึ้นมาเพื่อปกป้อง ตัวเองและคนที่เขารักนะคะในแบบฉบับเบอร์แปดเนาะก็จะกลายเป็นความกำหนัดหรือความสุดโต่งที่จะเกิดกับเบอร์แปดบ่อยมากค่ะ<แ>ถ้าสังเกตด,ดูเนาะกินกามและกิเลสนะคะกินเนี่ยมันต้องมาเออต้องมาอยากกินอะไรก็ต้องได้ออนะคะนะจะจะเกิดบ่อยเนาะแปดก็มีมีความสุข,ข,ขการกินนะมีมีแปดเขาเขารีวิวมาเขาแฮปปี้มากนะใช้ความกำหนัดไปกับการรับประทานเออนะคะสรรหาอาหารที่ ชื่นชอบนะคะสัรหาเมนูต่างๆนะคะอินโฟกราฟิกเป็นเลิศอ๋อขอบคุณค่ะคนนี้เลยนะคะมอบมอบความดีความชอบให้ปากกาทองคำเข้าใจว่ารักกับแก่นคือสิ่งเดียวกันมาตลอดเลยอ่ะอ่ะก็อธิบายอ่ะทำไมอ่ะตามรักเดี๋ยวเราอธิบายยังไงดีอ่ะรักรักก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสับเซตมันจะมีสับเซก็รักคือใหญ่อะค่ะรักมันใหญ่เอาเปลี่ยนสีก่อนเอาเอากระดานเขียวกับดานดำ เดี๋ยวอธิบายฟังแทรกๆนะคะอ่าโอเครักก็คือใหญ่ๆกลมใหญ่ๆเนาะกลมๆใหญ่ๆเลยาปกไปละขอขอนเรียนเชิญชั้นเจ้าที่เจ้าทางนะคะขออนุญาตวาดนิดหนึ่งนะคะอ่ารักก็คือสับเซตใหญ่นะคะอ่าสับโอเคลักอ่าในรักในรักก็จะมีอันนี้ลักเหรออ่าในรักใช่อันนี้รักของเรานะคะอเราเกิดมาจากจุดเล็กๆตรงกลางเลยก็เรียกว่ายานสนะหรือว่าออ อะไรนะบารมีอ่เป็นฝ่ายสูงฝ่ายสูงเราอ่าซึ่งซึ่งเมล็ดพันธุ์เราเกิดมาตอนเด็กๆแน่นอนเลเวลมันยังน้อยอยู่ไงเลเวลความบริสุทธิ์ของเราเนาะเออมันแบบว่าไม่ค่อยไม่ได้รับการปลูกเพราะเราเพิ่งเกิดไงเออก็เป็นจุดเล็กๆพอมาโดนแย่โดนแย่โดนแย่กระแทก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 ข้ามาไม่ได้ละต้องฟอร์มแก่นขึ้นมาแล้ะก็โดนฟอร์มก็เป็นความเป็นแก่นมาครอบตัวบารมีไว้นะคะ ก็คือเป็นพวกไอ้แก่นที่หมายถึงเนี่ยก็คือไอ้สิ่งที่เรามองโลกทางหัวยายาณทัศนะมันถูกบทบังและมันกลับเป็นการเป็นฟิกเซชันเป็นอะไรแต่บางอย่างที่เรายึดติดแล้วใช่นะคะซึ่งมันมีมากกว่านี้อีกนะเออมันมีอีกมีกิเลสทางหัวกิเลสทางใจมันมีเยอะกว่านี้นะคะซึ่งพอมีกิเลสฟอร์มปุ๊บเนี่ย ไม่พอกิเลสเครียดไม่พอ้ตอคิดจะติดเครียดต้องมีกลไกการป้องกันตัวมี defense mechanism แต่มันไม่สร้างข้างนอกสิมันมาจากภายในมันเกิดข้างในเลยเราไม่รู้มันเกิดใกล้บารมีเลยมันมาบังบารมีรอบนึงแต่มันเกิดด้านในอ่ะเอออ่ะไม่พอนะเนี่ยกว่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยทำไมมันยากจังเลยเออมีอีกมันต้องแสดงออกออกมาเป็นสัญชาตญาณเป็นอินสติ้งเป็นสับไทยขึ้นมาสามแบบเออแบบนี้นะคะซึ่งเราก็มีสามแบบนั่นแหละ อ่ะอันนี้ก็คือความเป็นรักเนาะประมาณนี้คือซับเซตใหญ่คือความเป็นลักเนาะแล้วแก่นคือมันอยู่ข้างในใช่ไหมคะอะไรวะอันนี้เป็นเหมือนเป็นมิกกี้เมาส์สามขอบคุณนะคะขอบคุณยินดีค่ะยินดีทําได้นะคะยินดีได้เพราะว่าจริงๆจริงถามมาดีมากเลยค่ะเราจะได้แบบเออเผื่อถามแทนเพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะต่อเป็นนางงามเลยทีนี้อ่ากาลังอินกระแสอยู่ เปลี่ยนปากกาสักครู่อ่าโอเคถึงไหนละอ่ารักแปดรักแปดเราต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเราปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าต่อซึ่งไอ้ความอินโนเซนต์มันก็ถูกเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละค่ะตัวที่เป็นกิเลสเนี่ยมาบดบ้างมันที่เราเขียนเมื่อกี้เนอะนะคะซึ่งกิเลสเนี่ยมันก็จะมีกิเลสหัวกับกิเลสใจแต่เวลาเราเรียนเนี่ยเราจะชอบ บอกเรื่องกิจแตทางใจเนาะ,ะก็คือความรัสถึมันเกิดขึ้นมาที่ใจเพราะมัน,นะะมาแบบมาแรงอ,ะอ่ะเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มณกำหนัดเนาะ,อ,ะอารมณ์สุดโต่งของเบอร์แปดเนาะเบื้องหลังความกำหนัดเนี่ยจริงๆเราสังเกตเสมอเลยนะว่ารักแปดจะทําเพื่อเพื่ออะไรสักอย่างเพื่อใครสักคนหรือแบบ เมื่อเหตุการณ์บางอย่างที่เขาจะต้องคุ้มครองที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องปกป้องอ,อ,อจนคนมองเห็นแต่ภาพที่ว่าเ,เขาเป็นคนแข็งแกรง่งเขาเป็นคนที่ไม่ต้องการช่วยไม่มีไม่ต้องการได้รับการช่วยเหลือหรอกมั้งอ,อย่างเงี้ยคนก็จะมองแบบนั้นใช่ซึ่ง<ด>ตัวตัวแปดก็จะมองตัวเองแบบนั้นด้วยนะ,ะว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการความช่วยเหลือปากจริงปากหนักจริงก็ต้องการเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกทุกอย่างเราทําเองได้นะคะ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําได้เราเคยทาแล้วด้วยทําอย่างก็ผ่านมาแล้วนี่เออทาไมจะไม่ได้เออเออร้องไห้ทําไมเนี่ยมันก็เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ฟอร์มันขึ้นมาทําให้เขาไม่ยอมรับยอมรับในความที่เขาต้องพึ่งพาคนอื่นไม่ได้ใช่คะนะคะซึ่งเบอร์แปดเนาะเราก็จะมีอาการบางทีเนี่ยเราจะแอบเห็นคนนอกน้องอาจจะเห็นเบอร์แปดอินโนเซนต์นะเขาอินโนเซนต์จริงๆนะใสๆเลยไร้เลงสาความไร้เลงสาของเบอร์แปดคือเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กจริงๆนะคือ ด้านในที่บอกว่าเป็นหมีภูก็ก็คือด้านอ่อนโยนก็มีจริงๆเออมีจริงๆนะคะด้านความอินโนเซนตเนี่ยก็คือจริงๆเวลาเราไปแย่อะไรเบอร์แปดเนี่ยเขาเสียงดังนะแต่เขาคือเล่นนะเล้าหายไวด้วยนะเขาก็เล่นตามเราเล่นตามด้วยนะเหมือนเด็กเลยนะมีมุกมีมอกอะไรนะบักแฝดนะ นักแป่ชอบมีมูสสนุกสนานอันนี้เราพูดแบบภายนอกเลยนะออพลังเยอะ e อ e น g y จเยอะเขาก็อยากทำบรรยากาศให้มันดีแหละไม่มีใครที่จะอยากวอตลอดเวลาเขาอยากวอก็ต่อเมื่อมันไม่ยุติธรรมเท่านั้นเองก็คือกิเลสมันทำงานก็ต่อเมื่อมีสิ่งมากระทบเราเวลาปกติเราไม่มีแปดไม่ได้แบบอะไรตลอดเวลาเนก็เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เนาะคุณจินัชชา ขออนุญาตนะคะเผื่ออาจจะมีคำถามเก่งจังเห็นภาพเลยค่ะโอ้ขอบพระคุณค่ะเอ๋ปบมือให้ตัวเองจะได้ภูมิใจให้ตนเองเนาะประมาณนี้เนาะนั่นก็คือกิเลสความกำหนัดคิดนานเลยกันจะไม่ได้กิเลสความกำหนัดเนาะซึ่งถ้าได้ได้ดูพาแนลเบอร์แปดเนาะเราจะเห็นชัดเจนจากพลังงานเวลาเขาแชร์เนาะความอินโนเซนต์ของเขาเนาะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ เราสองคนไม่ใช่เบอร์แปดเราบรรยายไม่ได้เนาะถ้ามีโอกาสนะคะก็ต้องรูหาพาร์เนลฟังดูเมาเจอคนด้วยกันเดี๋ยวหลังโควิดค่อยว่ากันเนาะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอกันอาจจะต้องเจอกันผ่านซูมไปก่อนนะคะตอนนี้น้องค้องบอกแปดแกล้งสนุกค่ะ ถ้าไม่โกรธจริงห้าค่ะอืมจริงสวัสดีครับใครไม่แคร์ลังแครนะครับน้องภูโอ้ยจริงเหรอ้องแพะลองภูเป็นใช่ไหม้องภูทําไมเอาเรื่องของตัวเองมาพูดในที่สาธารณะอย่างนี้ล่ะอืมอ่ะต่อค่ะเบอร์เก้าเนาะเบอร์เก้าอ่ะ slot and right action การกระทําที่ถูกต้องนะคะข้างบนถูกเวลาด้วยข้างบนคือกีเลสเนาะเดี๋ยวทำไมตัวหนังสือเยอะจังเลยคะลายตา อยากให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันรักแปดใสๆค่ะใช่พี่ยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอฟังรอ้วกเองค่ะได้เลยค่ะเบอร์สามเนาะนะคะเบอร์เก้าเนาะสลอตหรือว่าความไม่รู้ตัวนะคะความเฉยชาเนั่นเองเนาะคือปกติเก้าอะทำงานเสร็จมีพลังงานในตัวเองปกติเรื่องปกติเลยว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนทําอะไรได้ปกติไม่งั้นไม่งั้นจะเรียนจบกันมาได้ยังไงใช่ไหม ทุกคนเก่งได้ทุกคนโง่ได้ทุกคนดีได้ทุกคนเร็วได้นั่นคือพฤติกรรมภายนอกเออมันเป็นสนด,ดานอยู่แล้วออแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างในอะ่ะที่มันขับเคลื่อนแล้วคนอื่นมันไม่เห็นเป็นเหมือนเราเลยวะตอนออที่เรามันเครียดใช่ไหมใช่ก็จริงๆแล้วเรื่องที่เราเจอมาเนะาะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็อยากให้ทุกคนแบบเอ้ยอย่าไป เปรียบเทียบนะว่าไอเบอร์นี้มันจะต้องอย่างนั้นอย่างงี้ก็เหมือนเราชอบไอคนนั้นชอบสีแดงเบอร์นี้จะต้องชอบสีแดงเหรอก็ไม่ใช่เออนะคะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ารสนิยมเออมันเป็นมันเอาอย่างงี้มันเป็นเปลือกมันเป็นเปลือกนั้นเอนาะเราไม่มองเปลือกนะครับเปลือกหรือก็ก็กนโยนก็เขาเรียกว่าอะไรดูแล้วก็เป็น วิทยาทานดลบลอกลอกลอกดูแล้วก็โอเคก็ทิ้งทิ้งมันไปเรามาดูแก่นข้างในดีกว่าใช่ค่ะอ่ะมาถึงความไม่รู้ตัวนะะของเบอร์เก้าเนาะซึ่งความไม่รู้ตัวนี้เนาะจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อเป็นปกติก็เกิดตลอดเวลาคือมันเครียดพอมันเครียดปุ๊บเอาละมันเริ่มแล้วมันมันอาจจะไม่ได้เครียดขนาดที่เรารู้สึกว่าเครียดนะมันอาจจะแค่แบบมันมีเรื่องอะไรสกิดอ่าใช่นะคะแก่นก็ทํางานเนาะค่ะอ่าทํางานโดยการที่ เออฉันไปทำอย่างอื่นดีกว่าออมันอันนี้มันยากแล้วทำอย่างอื่นดีกว่าเออท้องมันมาพร้อมๆกันสี่ห้างานโอ้ยเลือกไม่ได้จังเลยอะต้องทำอะอรสักสักสักยกนอน้วก่อนสักยกอืทำกันบ้านสักหน่อยทำหมนบ้านสักทำกันบ้านจริงๆเนาะไม่ได้ทำกันบ้านมีอะไรสองแน่ทำงานทำงานบ้านสักทํางานบ้านสักนิดอะไรเงี้ยการบ้านก็ยังไม่ได้แตะเล่นกับแมวนิดนึงอก็ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นคือกิเลส ของความสล็อตมันเริ่มมาครอบงำไอ้การที่เราไรแอคชั่นปกติเราต้องทําให้เสร็จไงทําตามหน้าที่ไงแต่ก็ไม่ทําล้สังเกตไหมคะเราพูดองเงี้ยเหมือนลักเจ็ดเลยนเนาะเริ่มยากก็เริ่มหนีหนีหนีอ,อันจริงเก้าเกเก้าไม่ได้หนีเก้า <ๆๆ S 2> แคอ่อยากทํามากพยายามมากเลยพยายามนะแต่ว่าเก้าก็รู้สึกว่าเอ้ยการบ้านมันก็สําคัญนี่นาเอออันมันสําคัญหมดเลยเราจะทํายังไงดีนะ นั่แหละก็คือแต่สุดท้ายก้าเขาทาได้ใช่ถูกต้องเออถ้ารแอคชั่นกลับคืนมาสล็อตมันเริ่มคลายตัวลงเริ่มเบาๆลงก็เขาก็กลับเป็นปกตินะคะก็ทำเสร็จเออวันนี้หัวข้อที่เราอยากให้รู้ก็คือว่าคุณมาดูภาวะของคุณอืมันมีขึ้นขึ้นลงลงแหละมนุษย์เรานะคะเป็นเป็นตกะปิปกตินะคะก็ลองก็ลองมาดูใจกันอีกทีหนึ่งใช่ค่ะคุณกิฟบอกว่าตอนแรกว่าจะเปลี่ยนท่อน้ําทิ้งเองศึกษา วายทีแล้วคุณกิ๊เป็นเสาลักแปดนะคะจะเปลี่ยนเท่อน้ําเองแล้วนะคะออมีอะไรติดต่อคุณกิ๊ได้นะคะถ้าคุณกิ๊บบอกอยาหางานให้นะฮะเบอร์แปดของเราค่ะอ่ะเบอร์เก้าเนาะเมื่อไปสู่การกระทําที่ถูกต้องนะคะเบอร์เก้าก็สามารถเลือกได้แล้วอันไหนดีอันไหนมันก็จริงๆว่าดีหมดแล้วนะแต่ว่าฉันเลือกได้แล้วแหละว่าอะไรต้องมาก่อน เออนะคะไหนสาคัญที่สุดฉันสามารถแสดงจุดยืนได้ละความเห็นของฉันเนี่ยแหละทุกคนอาจจะมองเห็นก็ได้แสดงจุดยืนในเวลาที่ถูกต้องถูกต้องด้วยนะคะที่ควรนะคะด้อย่าไร A c t i o n at อ h t wrong time เนาะ ประมาณนี้อ่ะเบอร์เก้านี่ก็คือการกลับไปที่บ้านของเบอร์เก้าใช่ถ้าปกติเราปลูกอะไรแน่นอนมันก็จะขึ้นมาอย่างนั้นนะคะเราก็ขยันปลูกทางด้านบารมีอันนี้มีเจอคําถามที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากมาะะคะจากคุณเดอะโค้ชนะคะถ้าเราอายุมากขึ้นเราจะลดแก่นลงเราลงได้ไหมคะคิดว่าตัวเองเป็นแปดแต่ก่อนอาจจะมองว่ายุติธรรมไม่ยุติธรรมมันคนละข้างแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าความยุติธรรมมัน อความที่จะทำมันมีมันไม่มีอยู่จริงเหมือนในขาวมีดําในดํามีขาวไม่ได้รู้สึกว่าอยากแบ่งข้างขนาดนั้นเหมือนแต่ก่อนแล้วอ๋อโอเคจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าความเป็นรักความความเป็นรักยังอยู่แต่ว่าความเราแก่ลดหรือไม่ลดอยู่ที่คนนะคะไม่ได้อยู่ที่อายุเนาะเพราะว่าเหมือนที่เรา เมือนเราเคยได้ยินสุภาษิตไม้แก่ดัดยากเนาะไม้อ่อนดัดง่ายอยู่อัตราเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มเมื่อเราอายุมากขึ้นเนาะเหมือนเหมือนเราแก่วิชาถ้ายิ่งมากขึ้นแต่ไม่เห็นตัวเองอัตราจะมากขึ้นเรื่อยๆใช่แต่ถ้ายิ่งมากขึ้นเ้าอายุมากขึ้นเออถ้ายุมากขึ้นแล้วเราเราเห็นเราแบบโหโหทําอะไรมาวะเนี่ยต้องแต่เราต้องขนาดนั้นเลยเหรอเออเราทําอะไรมาเนี่ยเราต้องเราต้องแบ่งคัดกันาะเราต้องไปถือความยุติธรรมอายุธรรมขนาดนั้นเลยเหรอเราต้องฟาดขนาดนั้นเลยเหรอ ไอ้คนแบบนี้ก็จะลดลงได้นะคเพราะเขาเห็นตัวเองเนาะแต่ถ้าไม่เห็นปุ๊บมันก็จะคือคนไม่เห็นนะคะมันก็จะเพิ่มเนาะล้วก็จะรู้สึกว่านี่แหละถูกต้องละของฉันนะคะก็จะไฟอย่างเงี้ยทาไมใช่ไหมไฟอย่างงี้อันแก่เนาะก็คือถ้าอายุมากแต่ไม่เห็นน่ะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้แก่นเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่มีประโยชน์เนาะแต่ว่าถ้าเราเติบโตขึ้นแล้วเราได้มีการพัฒนาได้มีการฝึกปฏิบัติที่จะได้เห็นตรงเนี้ยบ่อยๆบ่อยๆแน่นอนนะคะว่ามันก็ทําให้เบาบางลงไปได้ค่ะ อน้องคิบะมาแล้วนะคะศึกษาเพื่อวางเลขักรงสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีค่ะอาปอบมือต้อนรับนะคะงางของคุณเดอะโค้ชก็อาจจะเห็นตัวเองเนาะมันก็เลยเบาบางลงบ้างเนาะดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีอบมือให้เย่ดีมากนะคะก็ ให้เห็นตัวเองเนาะนะคะแล้วก็ยอมรับมันด้วยเพราะเราจัดการคนอื่นไม่ได้อ่ะเราก็จัดการใจนี่แหละนะคะจัดการบ้านของเราให้ดีๆจัดการสวนของเราให้โอเคนะคะอย่าให้มันรุงรังนะคะคุณจินุชานะคะบอกว่าเจอคนที่บอกตัวเองว่าเป็นลักเก้าที่เราและคนอื่นมองว่าเป็นสามอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นอันนี้ก็ก็ต้องเป็นต้องถามเขาต้องต้องเขาเนาะเราทําไงได้เนาะเราก็ต้องเห็นแล้วก็ ก็คือย้องยอมรับใช่แต่เเขาว่าเป็นนั้นก็ก็ต้องเป็นนั้นเออเขาว่าเป็นนั้นก็เขาเป็นนั้นเราก็ไม่ได้ไปนั่งดูที่บ้านเขาว่าเขาว่ายังไงจริงขำๆนะขำไปเนาะแล้วก็ขำๆไปค่ะยังมีคนบอกว่าอย่างเป็นรักอื่นเลยไม่ใช่รักห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อ๋อโอเคค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะก็ประมาณนี้เนาะจุกีอ่ะอ่ะสู่ไลท์แอคชั่นนะคะเบอร์เก้าเนาะก็ กลับบ้านไปที่การกระทําความเห็นของเรามีคุณค่านะคะคจริงความเห็นของเบอร์เก้าเนี่ยจริงแล้วอาจจะเป็นสิ่งเป็นมุมมองบางมุมอะ่ะหลายมุมเลยแหละที่บางคนที่บางทีพวกเราอะ่ะคิดไม่ได้นะเพราะเบอร์เก้าเนี่ยมีความสามารถพิเศษตรงที่เขาเห็นด้านดีด้านเสียของทุกๆมุมเลยเห็นทุกมุมเออเห็นรอบด้านนะคะก็ทําให้เบอร์เก้าเนี่ย อาจจะมีความคิดหรือไอเดียหรือความข้อคิดเห็นการแสดงออกที่มันเป็นสิ่งที่เพื่อนต้องการก็อย่าเพิ่งหายไปนะ9ก้าเเนี่ยล่าสุดเราเพิ่งเจอกันเนาะวิดรอเวลามันยังไม่ได้ทันจะทำอะไรเนาะเราก็รู้สึกเครียดแล้วเราก็หายไปก่อนเบอร์เก้าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็ลองดูลองไม่หายดูคุณสันสนีนะคะบอกว่า เป็นแปดค่ะทําได้ทุกอย่างยกเว้นเชื่อฟังเจ้านายถ้าสิ่งที่เจ้านายคิดไม่ถูกต้องเอิ๊ก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 ก็เป็นเรื่องตกรีนะเปอร์แปดชอบเอิ๊กเอิ๊กเอิ๊กเอิค่ะชอบใช่ใช่ใช่บางทีเราก็อยากอธิบายของเราเนาะบางทีเราก็อยากเสนอข้อมูลของเราสําหรับเบอร์แปดคนก็บอกว่าเราเถียงอะไรเขาบอกว่าถ้าสิ่งที่เจ้านายคิดมันไม่ถูกต้องแล้วเขาก็ไม่กลัวเนาะที่จะบอกใช่นะคะซึ่งก็เป็น จุดยืนหนึ่งอะจริง,รงๆแล้วมันอาจจะมีประโยชน์เนาะถ้าสมมติว่าเอ้ยมันไม่ดีจริงๆอะเบอร์แปดเนี่ยแหละอาจจะเป็นผู้พิทักษ์คนนั้นได้นะคะ,ะผู้ปกป้องเราเนาะ,ะพี่โอ๋บอกว่าข้อคิดของคนเบอร์เก้าเตือนสติได้ดีมากๆเลยค่ะโอ้เตือนสติพวกเราด้วยเนาะ,ะจริงๆจริง,รงๆทุกคนก็มีพฤติกรรมของแต่ละลักษณะคะเราลองจินตนาการว่าเฮ้ยเราฟังของแต่ละักษไล่ไล่ไปอะเราเราก็เป็นเนาะแต่เราต้องลอง คูณล้านไปดูเนาะว่าคนรักนั้นอ่ะคนที่เป็นรักจริงอ่ะเออเขาเป็นแบบเป็นมากๆเป็นเอามากนะคะเป็นตามเบอร์เขาเลยเนาะตามชื่อเขาเลยผู้ประสานบมตรีถึงแม้ว่าโลกนี้มันจะโหดร้ายขนาดไหนเราจะไม่ได้ชอบเขาหน้าเขามากขนาดนั้นแต่ว่ามันเริ่มแปลกแยกกันแล้วมันก็รู้สึกไม่โอเคันดจ ความไม่รู้ตัวนะความที่มันไม่ประสานกันในใจเนาะเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่พัดภาคตัวก้าเนาะรู้สึกว่ามันมีรอยแตกร้าวอยู่ด้านในเขาไม่ได้ประสานกันมากเนาะเขาลืมตัวเองไปลืมลืมตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าลืมว่าเราเป็นคนยังไงนะมันไม่ได้ลืมว่าเราชื่ออะไรเไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์เนาะลืมลืมประมาณว่าทัศนคติของฉันอะความคิดของฉันอะมันคืออะไรใช่เพราะปกติเขาจะไหลตามคนอื่นยังไงบางทีไปรู้สึก เหมือนเหมือนคนใกล้ๆตัวด้วยนะเออก็มีนะคะก็มีซับเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเป็นฟองน้ำเนาะเป็นเอ็มพาร์ตนะคะเออ่าประมาณนี้นะคะวันนี้ไลฟ์กันดึกเนาะก็ขอประทานอภัยนะเวลาเรามีมีเท่านี้แหละมีแหละมีเวลาว่างเยอะเลยแต่ว่าวันนี้เป็นเลอกดีค่ะเลือกดีวันศุกร์เออเลอกดีวันศุกร์อ่ะโอเคต่อนะคะฟาร์มส่วนตัวเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเนี่ยจริงๆศูนย์ท้องทั้งหมดเนาะมีปัญหากับความโกรธนะคะเบอร์แปดเนี่ยโอเดูแองเกอร์นะะกดแสดงความโกรธออกมามากเกินไปนะคะเบอร์เก้าอันเดอร์ดูแองเกอร์เนาะแสดงความโกรธมาน้อยเกินไปะคะรู้ตัวโกรธไหมรู้แหละรู้แต่ว่าเลิมเรื่องไปแล้วแต่รู้นะว่ามันเถอะเราประสานไมตรีดีกว่าแต่ถ้าแกแกพูดอีกรอบหนึ่งว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉัน่าจะจาได้แล้วฉันจะโกรธจริงๆแล้วนะเนาะอย่ามาจี้เยอะฉันยิ่งไม่อยาก อ,อ,อยากจะ<ห>ลปล่อยออกมา<แ>อะไรนะน,นะคะอ่ามีคำถามค่ะคอเอยหรือหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะคะ,ะค่ะ,ค,ะคุณวรลกั์นะคะบอกว่าเบอร์ลักเก้าค่ะปกติใช้ปกติใช้ใชเวลาน,านานหลายปีมาก กว่าจะตั้งมั่นคิดว่าตัวเองเป็นเกือบทุกรักแต่มาจบที่การชอบวางเรื่องยากเอาไว้ก่อนเลือกไม่ได้รักกันนอนและดึงเงียบแถมมีปีกหนึ่งเวลาทำงานด้วยขาผี perfectionist จะเข้าสิ่งเป็นระยะระยะตัดสินตัวเองเป็นช่วงๆอโอ้โหเห็นตัวเองไี่ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ตนเองได้ชัดเจนมากการแชร์เรื่องราวนะคะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเราคือพวกเราแกลักทุกวันทุกวันเนี่ยเหมือนเราได้เรียนด้วยอะค่ะเพราะเราได้เจอคน ที่มาเล่าเรื่องของเขาอ่ะให้เราฟังแล้วแบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนพัลักษ์ด้วยเนาะมันเชื่อมโยงกันอ่ะแล้วเราได้ยินน้ําเสียงเราได้เห็นสีหน้าเห็นแววตาเขาเห็นแววตาเออมันมันเป็นอะไรที่มีคุณค่านะคะก็ทําให้เราเป็นเป็นคุณครูอ่ะที่ทําให้เราสามารถเอามาเล่าให้มันง่ายอย่างเงี้ยได้อีกรอบหนึ่งใช่ต้องขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะจริงๆแบบเวลาแชร์เวลาอะไรเนาะเวลาหรือเวลาเราทำมีมขึ้นมาเราจะเห็นสไตล์การคอมเมนต์ด้วยนะจริงๆ เห็นเป็นสไตล์เลยนะคะ่รักประมาณเนี้ยจริงๆจำได้นะคนมาคอมเมนต์จะคุ้นๆเลยว่าแบบจําได้แบบพอจะจําชื่อ Facebook กับรักของเขาได้อ่ะเออจาได้นะคะแต่อาจจะแบบถ้าไปข้างนอกไม่รู้ใครจะไปรู้แค่บอไม่รู้ผ่านมากี่แอปรูปอุ้ยตายอ่ะต่อเบอร์หนึ่งค่ะอ่า number one นะคะแองเกอร์การมีปัญหากับเบอร์ ความโกรธของเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือเขาไม่ไม,ไม่ชอบความโกรธก็เลยไม่รู้ว่าโกรธใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองโกรธนี่มันได้เรียกว่าโกรธไม่ใช่หรอคะมันแค่ขุนเครื่องอะคะ่ะขุนเครื่องอนั่นแหละคะ่ะเขาเรียก,กยมันก็ต้องจัดการไหมคะ <S <S 2> <S 2> แบบนี้เนาะปล่อยไว้ได้ยังไงคะคุณน้องเออเราก็เลยจะชอบแนะนําทุกท่านในเวลาศึกษาโนลักษเนี่ย ไอความโกรธความโลภความอิจฉาความหลอกลวงต่างๆในภาษานพลักษ์มันไม่ได้ไม่ได้เหมือนในพจนานุกรมมันไม่ได้เหมือนใช่เราไปเปิดความโกรธในพจนานุกรมเนี้ยมันก็ดีเสียงดังขึ้นมาคุณมันมันก็มันก็ไม่ใช่เนาะเราต้องมาพิจารณาก่อนเอ้ยไม่ใช่พิจารณาเราต้องมานั่งศึกษาก่อนนะว่าไอความความโกรธความลึกซึ้งของความโกรธของเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงเนาะมันมันเกิดจากอะไรทําไมต้อง ขึ้นชื่อว่าโกรธด้วยนะคะมันเป็นโกรธในภาษาโนพลักเนาะ่าพอเราเข้าใจมันมีรายละเอียดนะใช่พอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองเนาะว่าเราก็จะไม่แวะไปรักไหนนะคะแทนที่ที่เราประมวลผลมาประมาณสองปีเราก็เบอหนึ่งเนาะลงรักเยอะสุดนะคะลงไปห้าลงไปสี่ลงไปหกเนวะลงไปเก้าลงไปสองยังมีเลยนะคะก็เพราะว่า มีปัญหากับความโกรธนะไม่ได้ยอมรับว่าฮมยมันไม่ได้ยอมรับมันมันมีในตัวฉันเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีขอขออภัยเพาแบบพูดพูดจาแล้วแบบว่าไปประแทกใจเนาะขออภัยไว้ก่อนนะคะขออภัยค่ะขออภัยไว้ก่อนช่วงนี้ขออภัยเยอะนะคะไม่เคยคอมเมนต์มีมเลยครับแต่ชอบใจทุกอันจากลัคฮะค่ะคุณเซขอบคุณค่ะน้องภูโอเคนะคะ จ้าคุณชาติเจ็ดไปยังไงคะเพิ่งมาเ้ยจ็ดยังไม่มาเจ็ดไม่มาค่ะอยู่ที่เตัวสุดท้ายเลยค่ะเจ็ดเบอร์สุดท้ายวันนี้เลยค่ะฟินาเล่นะคะเออนะคะน้องของบอกว่าดีใจที่จําได้ค่ะเพราหายไปนานเหมือนกันจาได้อยู่แล้วค่ะสิริกัญญาค่ะน้องของเออนะคะคุณชาติ ยังค่ะอ๋อโอเคตอบคุณชายขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอ๋อช่วยกันตอบนะคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะเาเดี๋ยวจะแจกหนังสือเยอะมากด้วยนะคะวันนี้มีหนังสือแจกเยอะมากนอกจากจะมีเล่มนี้แล้วนะคะแจกสามเล่มนะคะยังมีเล่มนี้อีกอ่าเราไปค้นเจอมาจากกลุ่นนะคะแป๊บนึงแป๊บนึดี๋ต่เปิดกล้องให้จะได้เห็นชัดชอันนี้อ่าอันนี้นะคะไม่ชัดอยู่ดีเข้าอะไรเนี่ย ของเฮเลนพัมเมอร์นะคะเป็นอาจารย์ของพวกเราเองเนาะเข้าถึงคนก้าวลักลักผีบ้านงานผีผลซึ่งเล่มหนึ่งซึ่งเล่มสองจะเป็นเรื่องความรักปะสีชมพูน่าจะใช่ถ้าจะไม่ผิดนะก็เล่มนี้นะคะจะบอกว่าเป็นเล่มสุดท้ายอะที่มิ้นอ่านในบรรดาหนังสือโนพลักษ์เพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนกันหมดก็เลยไม่ได้แตะเพิ่งมาแตะเอาเมื่อปลายปีก่อนเองนะคะก็พบว่ามันโคตรดีเลย เนาะเรามองข่ามมันอยู่นานมากเลยอะรายละเอียดเยอะใช่รายละเอียดเยอะนะคะแล้วก็ครบแต่ว่าก็ด้วยความที่มันเป็นหนังสือนพลักแบบนพลักนพลักอะอม,มันจะต้องแปลเป็นไทยเป็นไทยอีกรอบอะ get get ไหมโอเคเออ <laughs> <laughs> ก็คือว่าเอาอย่างงี้ลองอ่านเล่มเบสิคไปก่นอนแล้วเดี๋ยวมาอา่านเล่มนี้ <laughs> จะจะจะแปลได้เออเออนะคะเอาไว้เล่มสุดท้ายเลยอะไรอย่างเงี้ยละใช่โอเคตามนี้ เบอร์หนึ่งนะคะกลับไปที่ความสงบเย็นนะคะเกิดมากับความสงบเย็นความสงบเย็นคือเราเห็นอะไรอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเราไม่โกรธเรารู้สึกว่ามันผ่านไปได้อ่ะนั่นคือความเพอร์เฟกของเขามันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติสวยงามของเขาอืใบไม้ที่มันเป็นรูเนี่ยมันก็สวยมันก็สวยนะคะหรือ อะไรที่มันไม่ได้ไม่ต้องเท่ากันมากมันก็โอเคนะ <แก S 2> ในตามบรรทัดฐานของเราเนาะ,ะตามมาตรฐานของเราพื้นไม่ต้องสะอาดมากก็ได้มีฝุ่นสองเม็ดก็ไม่เป็นไรหรอกอสวยดีมันก็ดูเป็นธรรมชาติดีเรามไม่ต้องดูดเราไม่ต้องถูบ้านทุกๆสามชั่วโมงก็ได้อันนั้นอันนั้นจะเวอร์ไปหน่อยเวันหนึ่งบอกทำอาทิตย์ละครั้งค่ะแล้วมันก็สะอาดยิบเอง หรือว่าเวลาเราเห็นแบบว่าเอ้ยเส้นผมเล็กๆน้อยๆมันขดอยู่ตามพื้นเราปล่อยวางไปก็ได้พอนี่ไม่ใช่บ้านคุณคุณป๊อปคุณป๊อปคนอื่นคุณป๊อปบอกว่าหมอป,ป๊อปนะฮะอยากได้รักผีบานมากครับตอนนี้หมดแล้วอ๋อเหรอคะอ๋อมันหมดแล้วใช่ไหมแสดงว่าเป็นแรนะวันนี้เรียกเรียกพักพวกมานะคะเอาละทําไมเรายังไม่มีเล่มนี้คุณปุ๊กเบอร์เจ็ดทำไมทําไมเรายังไม่มีเล่มนี้เอออ่ามันมันเก่ามากแล้วนะคะมันอาจจะจริงๆอ่ะ ไม่รู้ว่ามีเล่มนี้สองเล่มเราเข้าดีเฟนส์แล้วเราได้เออใช่ไหมนี้จำไม่ได้ไม่ใช่เราเข้าดีเฟนส์แล้วเราได้ principle อาวเหรอเออ principle ไม่ใช่เล่มแรกี่อช่างเถอะเออช่างมันอ่ะเอาไว้ด้วยว่าเอาไ้ว่าเราได้มาเราได้มาอ่ะเราได้มาเล่มนี้นะคะอาจจะเลอะเธอะนิดนึงแต่ว่ามันเรายังไม่ได้อ่านเนาะไปค้นมาแล้วเจอนะคะเจอโดยบังเอิญเจอก่อนมาไลฟ์เนี่ยค่ะ นอกจากมีเล่มนี้แล้วยังมีหลังสือปัญญาด้วยนะคะนี่โอ้ยเยอะเหลือเกินเพราะว่าครั้งที่เราสึกผิดว่าแบบเออแจกน้อยเราแบบคนไม่ได้เยอะนะคะนก็แจกไปน้อเลยอืมใช่แจกเยอะค่ะสามมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแปดมาแล้วสวัสดีค่ะโเพิ่งเลิกงานกันใช่ไหมคะคุณปิงบอลนะสวัสดีพี่ๆขอเมนชวนเพื่อนฟังนะคะอยาสืออ่าเชิญเลยค่ะ เรียกมากันนะคะเรียกพวกมาเนาะแต่น,นี้พึงถึงลักเก้านะคะเราอยู่ฟาร,ร์มศูนย์มือนะคะศูนย์ท้องศน,นตัววันนี้ไปช้าๆหน่อยเนาะเพราะว่าหนืดๆน,นะคะ,คะช่วงนี้เจ็บคอด้วยนะคะ,ะหนืดๆท่านหนืดๆอ่ะต่อนะคะความสงบเย็นของเบอร์หนึ่งเนาะเราจะกลับไปได้ก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าไอบ้บรรทัดฐานอุดมคติที่เราตั้งไว้แบบเนี้ยกับอุดมคติของคนอื่นแบบเนี้ยม,มันคนละแบบมันคนละคนกันถ้าเขาอยู่อย่างนั้นแล้วเขารู้สึกสงบสุข เราก็ไม่ต้องไปเพ่งมองหรือเพ่งโทษใครหรือเพ่งโทษตัวเองว่ามันจะต้องสูงขึ้นไปอีกหรือเปล่านะคะแบบนั้นเนาะก็ลดการมองออกมาลดการตําหนิตัวเองด้วยทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นตำหนิตัวเองเยอะนะนะคะว่าตัวเองเยอะเนาะเราเราตัดสินตัวเองเรารู้สึกว่าเนี่ยพอพูดประมาณเนี้ยเราเหมือนลักสีเลยเห็นไหมแต่ว่า ด้วยกิเลสคนละแบบเนาะด้วยความเพอร์เฟคชันนิสต์นะที่รู้สึกว่ายังไม่ดีพอต้องอยากดีขึ้นเรื่อยๆอมันก็เลยรู้สึกดำดิ่งรู้สึกเศร้าว่าทำไมมันไม่ได้อย่างนั้นอ่ะเนาะฉันยังไม่ดีพอเหรอเต้องทำยังไงถ้ามีก็สามารถแชร์ได้นะคะอยากฟังนะคะความสงบเย็นก็กลับมาหาง่ายๆแหละหาง่ายๆเลยนะคะอยู่กับบรรยากาศสบายๆเราไม่ต้องเครียดมากก็ได้บางเรื่องปล่อยวางไปได้ก็ดี นั่นก็คือเบอร์หนึ่งนะ Serenity ใช่ซึ่งใน3มเบอร์นี้ค่ะที่เป็นความความสุนท้องเนาะบางคนเขาก็ปลูกหัวใจไว้เยอะบางคนเขาก็ปลูกหัวไว้เยอะนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะปลูกอะไรตามสถานการณ์ตามอะไรที่เราเจอมาเนาะแต่ว่าสุดท้ายเรามี3าฟาร์มกันทุกคนเนาะก็หมั่นดูแลนะคะเราอาจจะดูแลมันไม่ทั่วถึงหรอกแต่ก็ถอนวัชพืชบ้างในแต่ละฟาร์มเนาะนะคะอย่าดูแล่มันล้นเกินไปใช่อย่าดูแลแต่ฟาร์มที่เราถนัด บางฟาร์มอื่นมันอาจจะใช้ปุ๋ยคนละตัวเราก็ลองหาดูสิลองดูอาจจะมีต้นไม้ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่มันหลากหลายกว่านี้ครบถ้วนกว่านี้เพื่อให้เต็มที่กับความเป็นมนุษย์ของเรานะคะค่ะอ่ะต่อค่ะต่อมาเป็นฟาร์มของสนใจนะะไปเร็วจอเกินสนใจนะคะเบอร์สองามสี่เนาะขับเคลื่อนด้วยภาพลักษณ์นะคะภาพลักษณ์ของคนสนใจเนี่ย สำคัญต่อเขาเนาะเพราะว่าเขาเอาคุณค่าไปฝากไว้ที่เอาหัวใจไปฝากไว้ที่คนอื่นหมดแล้วนะคะข้างในก็เลยวา่างเปล่าเนาะไม่เห็นแม้กระทั่งของความรู้สึกตัวเองแต่ไปไปเห็นความสึกของคนอื่นแทนของคนอื่นชัดมากามแต่ของตัวเองหันกลับมาวา่างเปล่าเนาะเราชอบเปรียบเทียบสนใจเป็นโดนัทเนาะนะคะทำทุกอย่างข้างนอก วงกลมขาสวยเนาะตรงกลางนี่มันโบไปหาไม่เจอของเราเองนะคะเหล่าโดนัทของเราเนาะโดนัทเบอร์สามก็จะชิ้นใหญ่สุดเพราะเป็นตัวแม่นะคะเออเป็นดับเบิลนะคะอ่ะเบอร์สองเบอร์สองเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความถ่อมตนนะคะความถ่อมตนเนาะแล้วก็พอความถ่อมตนโดนเบียดบังเนี่ยก็เลยสร้างความถือตัวขึ้นมาถือตัวว่าเฮ้ยฉันให้ขนาดนี้แล้วนะ เธอต้องรักฉันสิทำไมเธอไม่รู้อ่ะฉันให้ขนาดนี้ฉันต้องการอันนี้ยทำไมเธอไม่รู้ล่ะแต่ฉันบอกไหมไม่บอกเพราะฉันถือตัวฉันถือตัวอยู่นะคะไม่บอกเนาะสองมักจะเก็บงามความรู้สึกหรืออะไรต่างๆไว้นะคะทำให้ทาให้กลไกมันเกิดนะคะก็ใครอยากเรียนกลไกนะคะก็อทิตย์นมาเจอกันขายของอย่างละอ่านะคะก็คือความเบอร์สองไม่ได้เกิดมาพร้อมความถือตัว ได้รักผีบ้านเหมือนกันค่ะได้เลยค่ะฝากหัวใจไว้ด้านล่างคอมเมนต์อ้อคิบะนะคะต่อพูดซ้ขึ้นพูดขึ้นมาเลยลืมแลวเมื่อกี้จะพูดอะไรอ่านคอมเมนต์อเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงขอจูนกอนลักสองไม่ได้เกินเพอาะความถือตัวตอนนี้วันนี้วันนี้แบบแบบว่าเบลค่อยเต็มไม่ค่อยเต็มถ้าคุณจะพูดซ้อนขึ้นมาก็ต้องเตือนกันด้วยอ่ะพูดถึงบสองความไม่ถือตัวถือตัวนี่เหมือนอีโก้ไหมคะ คือทุกรักมีอีโกของเขาเนาะความเป็นรักของเราเป็นอีโกของเรานะเป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์อีโก้เลยแหละคือมันอยู่ตั้งล่างสุดจนเราถือตัวมันไม่ได้หมายความว่าถือตัวจะเอ๊ะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงถือตัวในภาษาโนกรมไงถือตัวในภาษาโนพลักษคือเราเป็นอะไรเราสึกเราเราไม่บอกเราไม่พูดเพราะเราถือตัวอยู่ว่า ถามโมฉันเองได้<ม>ฉันไม่มีอะไรหรอกเออแต่เธอต้องรู้นะแต่ฉันไม่บอกหรอก <c oughs> แต่ทําไมเธอไม่รู้ล่ะออแต่แต่อันนี้มันเป็นความเหมือนความงอนรักสองเขาจะไม่ได้แสดงออกเยอะนะแต่เขาจะแบบแอบ,บงอนนิดนึงออแต่เดี๋ยวหายเองนะคะเพราะว่ากลไกลมันทํางานเนาะรักออสองก็จะแบบเออหายเองก็ได้ว่าจะถามว่าอยากให้งอไหมโคตรอยากเลยแต่เขาดันไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรนี่สิเออนะคะนั่นคือความผือตัวของเบอร์สองเนาะถ้าใครอยากอยากรู้ความหมายนะคะโดยแบบอาจจะเป็นฉบับย่อแหละแต่ละเอียดกว่าวันเนี้ย อันนี้เราอาจจะพูดย่อมากช่ก็ดูที่เ n เ g ก a ม e ี t ทคทีฟนะคะเราได้พูดไปหมดแล้วอันนี้เราเป็นโ v e r v i e วิเนาะมาปลูกสิ่งที่เราไม่ค่อยจะมีกันแล้วเราก็ละเลยไปไม่ดิปลูกสิ่งที่เรามีอยู่ในใจแต่เราละเลยมันอ่าดูอันนี้อยู่แหละมีหนังสือน่าสนใจแจกด้วยโออ่าทุกคนเริ่มแท็กเพื่อนมาแล้วนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอ่าก็ทั้งสองก็กลับไปที่การถ่อมตนนะคะการถ่อมตนก็คือเราเป็นอะไรเรากล้าบอกใช่ เราแล้วก็นอกจากกล้าบอกเนี่ยกล้ารับด้วยนะอ่าอ่าลักสองเขาเป็นผู้ให้เนะแน่นอนว่าการรับเนี่ยมันรู้สึกมันไม่สบายมันระคายเคืองอ่ะมันระคายเคืองมันแบบมันเรียกว่าอะไรดีอ่ะเราได้เราได้รับการได้รับได้ด้วยเหรอเออเราเราเราดีดีพอจะได้รับไหมหรือเราอยากให้อย่างเราเกิดมาเป็นผู้ให้นะแล้วถ้าเราเป็นคนรับเรามันเขินๆแปลกๆเนี่ยอืมพอตอนแรกเขาคิดว่า การให้นี่แหละฉันจะได้รับความรักจากการให้ของฉันจากการเป็นผู้ช่วยเหลือของฉันแล้วถ้าฉันไม่ให้มันฉันจะได้รับความรักอยู่อีกหรอ,อ,อมีคำถามค่ะเจ็ดมีความถือตัวที่คล้ายสองไหมคะไม่ค่อยถือไม่น <มะ S 1> <ม>่าถือตัว <laughs> นะคะเ <laughs> จ็ดมายืนยันแต่ว่าคุณถืออะไรบ้างเ <laughs> จ็ดน่าจะถืออย่างอื่นตอนนี้ด้านจะถือสเก็ตบอร์ดหรือถือหนังสือหลายๆเล่มหลายๆแบบที่ยังอ่านไม่จบแล้วก็ไปซื้อเล่มใหม่หรือถือทำไมถึงกัดเจ็ดเยอะขนาดนี้ล่ะคะ ถือถืออะไรสักอย่างที่เขาสนใจอยู่อาจจะไม่ได้ถือตัวเนาะเบเจ็ดก็เดี๋ยวเราเราตามไปเบอร์เจ็ดเนาะเดี๋ยวเจ็ดก็เป็นอีกท้ายก็เป็นอีกรักหนึ่งที่ไม่อยากเศร้าอ่ะก็เลยไม่ได้ถืออะไรไม่ไม้ถืออะไรอ่ะเบอร์สองต่อเนะคำสื่อตัวของเบอร์สองเนี่ยมันทําให้เบอร์สองรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนน่ารักขึ้นน่ะเพราะเขาแบบเขาเขาเป็นคนที่น่ารักเขาไม่อยากให้การการให้เนี่ยหมายถึงว่า ให้การควบคุมนะบางทีมันกลายเป็นว่าความถือตัวเนี้ยมันใช้เพื่อควบคุมอะไรบางอย่างถือว่าคำดีมากๆขนาดนี้ควบคุมให้เธออยู่ตรงเนี้แหละถ้าใครเป็นเบอร์สองเขาจะเข้าใจที่เราพูดใช่ไหมคะเบอร์สองยืนยันให้หน่อยสบตากันเนาะสบตากันปิงฟิงเออมันจะแบบเหมือนเราแบบจะให้เขาอยู่ในควบคุมอะไรสักอย่างเพราะว่าเป็นสาเนี่ยมอำนาจเนาะต้องคอนโทรลด้วยความน่ารักนะคะคอนโทรลด้วยความอ่อนโยนเนี่แหละนะคะแล้วก็ ทำเก่งด้วยเออนะคะทำแบบสนใจเนาะค่ะทำอ้อมๆนะคะถามว่าไอ้บทที่จะรับอะไม่ว่าคําวิจารณ์รับทางลบก็ไม่รับนะเขารู้สึกว่ามันรับไม่ได้จริงๆสนใจรับรับพวกคําพวกนี้ไม่ได้อยู่ละเบอร์สองเนี่ยก็จะเซนซีฟโดยเฉพาะกับคนวงในมากๆของเขาเนาะถ้าคนอื่นหรือก็อาจจะมีรู้สึกแหละแต่ก็ไม่ได้มากก็ไม่ได้ใส่ใจมากฉันก็ใส่ใจคนของฉันมากพอแล้วอย่างเงี้ยนะคะ ต่างจากเบอร์หนึ่งเนาะที่เบอร์หนึ่งคือใครมาวิจารณ์เขาเขาก็รู้สึกจะปวดแล้วนะบอกเออฉันยังทําดีไม่พออีกเหรอเนี่ยฮะ <laughs> <อ>น้องค้องเพิ่งมีเรื่องกระทบใจสะเทือนแก่นตัวเองหมัดๆเลยค่ะถ้ามีรีทิสเซนเตอร์ขอจองหนึ่งที่นะคะอ่ารีทิสเซนเตอร์ไม่ชัวร์ว่าจะเป็นเดือนหน้าหรือเดือนกร,รกฎาแล้วเดี๋ยวขอขอเช็คขอเช็คขอขอเช็คใจไอเวลาว่างเนี่ยมีเต็มไปหมดหรือว่างทั้งเดือนอยู่แต่บ้านนะคะวันๆเออก็เดี๋ยวขอเช็ค ขอเช็กนะดับ wi ไฟในตัวเองก่อนนะเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้บีแจ้งไปนะคะแต่มีแน่นอนเนาะเราตั้งหัวข้อไว้แล้วเพื่อนเจ็ดไม่ถือสาอะไรค่ะ Move on เก่งอืมใช่เข้าใจค่ะคนเบอร์สองอ๋อเนอะก็ถือตัวนะคะเกิดขึ้นตลอดแทบจะตลอดเนาะแล้วมันก็จะไปสู่ความเก็บกดเนาะอันนี้เราสปอยให้นะเป็นของคลาสเด็กดีของวันอาทิตย์นี้นะคะขาคของอีกแล้วนะคะ ช่วงโควิดก็ต้องอาจจะมีหาค่าทำโครงทำคลิปเนาะ <laughs> <c oughs> ไอ่เออนะคะอ่ะประมาณนี้อ่ะคะ่ะล <c oughs> ักเจดเข้าหใม่ได้คะ่ะที่ชอบลักเจดที่ชอบมีลักเจตที่ชอบอยู่บ้านไหมคะอุ้ยเยอะมากค่ะมีนะคะ,ะการประจนภัยของคนเบอร์เจคือการประจนภัยในหัวนะคะอตอนนี้เขาฟังเราอยู่เนี้ย<ๆ><ๆ>เขาก็ประจนภัยอยู่นะคะเขาอาจจะคิดอะไรไป ไม่รู้กี่น้ำต่อกี่น้ำแล้วขณะที่ฟังเราพูดไปด้วยหรืออาจจะเปิดอะไรอย่างอื่นทําหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสนุกอยู่นะคะก็เป็นไปได้ตอนนี้ก็คือการผจญภัยของเขานะคะนั่นคือการผจญภัยถ้าไม่สนุกก็ไม่ดูนั่นคือเบอร์เจ็ดวันนี้คนทักทายเบอร์เจ็ดกันเยอะนะคะแสดงว่ามีมีเขาเรียกมีประเด็นกันอโอเคเรามาที่เบอร์สองกันต่อเนาะนะคะ นี่กูสาลองลองให้มินลองพูดว่าเอ้ยจะเข้าเรื่องไหมอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าอยู่เดี๋ยวจะเข้าอยู่อ่ะก็คือมันก็ทุกมากเนาะถ้าเกิดกิเลสขึ้นมากับความที่ฉันถือตัวอถืออะไรไว้มันก็หนักค่ะไอตัวเราในโคตรหนักเลยยิ่งถ้าถือตัวเองไว้แหละเนี่ยถือไว้นี่มันก็ทุกทุกใจที่เราต้องถือตรงนั้นไว้อีกล้วถือไว้อุษาถือไว้ให้เธอเห็นเธอก็ไม่เห็นฉันนี่ฉันไงนี่ฉันไงอาไม่เห็นไม่เห็นอีกก็เฟลเนาะ แล้วใครเจ็บนะก็เรานี่แหละเนาะที่เราถ<ก>ือ <th ử S 2> ไว้เป็นอะไรก็บอกเขาไปเนาะรักสองมีวิธีอยู่แล้วล่ะค่ะ,คะด้วยความอ่อนโยนของคุณนะคะ,คะกลับมาเนี่ยกลับม,มาสู่ความอ่อนน้อมนะคะแล้วก็ รับเนาะหัดเป็นผู้รับนะคะรับได้ให้ได้เหมือนเดิมแค่ดูที่ความพอดีแล้วก็ดูความรู้สึกเราด้วยว่าเราไหวหรือเปล่าเราเหนื่อยไหมเราอยากให้จริงๆริงไหมใช่ตอนใช้ตอนท้ายชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราทํานี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิธีง่ายๆเนาะที่ที่พวกเราทํากันเนาะว่าอะไรที่มันช่วยผ่อนคลายหรือช่วยคลายแก่นเราได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ตัวไหนนะคะมาเสนอมีมีอะไรมานําเสนอแต่ว่าไม่มีขายนะคะจะมีขายบางอย่างบางอย่างจะไม่มีขาย นะคะ,อ,ะอันนี้มูฟออนมูฟออไปที่เบอร์สามค่ะเบอร์เก้าธรรมสวัสดีสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะรรรรดูอยู่ก็กดงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยค่ะคุณชาติโอเคอ่ะเบอร์เจ็ดเขามาตอบกันแล้วนะคะทำอยู่บ้านค่ะกิจกรรมเพียบโอเครักเจ็ดอยู่บ้านมีขาดอะไรอย่างน้เห็ไหมรักเจ็ดอยู่บ้านกันเพียบเ,ออเลย,เลยแล้ก็มีก,กิจกรรมในพื้นที่เขาใช่รักเจ็ดนี้กำแพงสูงสุดแล้วนะคะในบรรดาอินเอ็กแกรม โลกส่วนตัวเขาโคตรสูงเลยนะคะโคติดเลยมีโลกหลายใบด้วยอ่าตายละโดนนินทาอ่าเบอร์สามนะคะเบอร์ห้าเอาให้หนักเลยจะได้นินทาค่ะเบอร์สามนะคะความหลอกลวงนะคะกับความซื่อสัตย์อ่านะคะความหลอกลวงของเบอร์สามเนาะเราชอบบอกว่าจริงๆความหลอกลวงไม่ใช่การที่เขาไปหลอกลวงใครเนาะเขาเริ่มจากการที่หลอกตัวเองเนี่ยแหละค่ะว่าเฮ้ย เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อฉันก็เป็นได้เป็นลูกคนที่ดีของคุณแม่ฉันก็เป็นได้ซึ่งของคุณพ่อของคุณแม่ก็คนละคนกันนะคะมันต่างกันแหละแต่ว่ามันก็เป็นชั้นทั้งสองคนฉันไม่ได้ฝืนนั่นคือเบอร์สามเนาะ,ะเออนะคะแลวการที่เราเราจะมักจะได้ยินหรืออ่านจากหนังสือว่าสามเนี่ยไม่รู้ความรู้สึกตัดความรู้สึกณนะตอนนั้นอาจจะไม่รู้แต่เขามีสุดท้ายแล้วเบอร์สามเป็นสนใจนะใครว่าไม่มีเขาทำงานโดยใช้ใจนะคะ เขารู้หมดแล้วนะว่างานเนี่ยมันจะสําเร็จยังไงมองไปที่มองเห็นเป้าหมายเห็นแล้วว่าฉันจะใส่ชุดอะไรตอนที่ได้รับรางวัลนั้นเอได้รับงานมอบหมายมาเห็นปลายทางแล้วว่าฉันทําอะไรอยู่เห็นใครยินดีบ้างเห็นเป้าหมายต่อไปแล้วแล้วมันจะสําเร็จแบบไหนยังไงนั่นคือการภาพของเบอร์สามเนาะที่เขาขับเคลื่อนไปด้วยใจนะคะซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะวนั่นแหละ แต่สุดท้ายเขาเก็บหมดนะความ,มสัมพงความสัมพันธ์อะไรต่างๆดิว,วได้หมดเพราะว่าเขาอยู่ศูนย์นใจนะคะเป็นสนใจนะคะยังไงก็ ใ็้ความรู้สึกนะคะไม่มีทางหนีไปได้เพราะว่าเป็นแก่นของสนใจนะแล้วเขาปลูกภาพลักษณ์เขาปลูกมาเยอะมากอยู่แล้วเนาะปลูกใจเยอะนนะพอๆกันกับเบอร์สองกับเบอร์สี่นะคะไม่ต่างกันมากนะคะถ้าถามเบอร์สามให้เบอร์สามมายืนยันได้เลยเออเพอเอล้นไปที่อื่นด้วยเพราะว่าเขาเป็นแก่นกลางสนใจเลยอ่ะหันไปอีกปีกหนึ่งเจอสองหันไปปีปีกหนึ่งเจอสี่งงเอ้า ก็เป็นสนใจอยู่ีลงใจเลยเอออย่างที่บอกเนาะตรงกลางมันเป็นโดนัททั้งหมดอะ่ะมันกลวงดังนั้นแล้วการที่เขาไปหลอกลวงตัวเองอะค่ะตัวตนมันมีเยอะมากจนเขาไม่รู้ว่าไอ้อไตัว<อ>จริงะ่ะมันคืออะไรจริงๆเขาอาจจะเป็นคนเงียบๆก็ได้จริงเขาอาจจะเป็นคนมีน้ำใจหรืออะไรก็ได้แต่เขาไม่ได้มองตรงนั้นนะมันสำคัญด้วเหรอก,กับการที่เป็นคนแบบนั้นม,มันไม่ใช่ว่าฉันต้องได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นหรออืมฉันถึงได้รับการยอมรับผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับ รางวัลพวกนั้นเออแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าคนถ้าฉันเป็นฉันคนจะรักฉันหรือเปล่าก็ทําเพื่อต้องการให้ทุกคนยอมรับให้คนมองเห็นเขาหน่อยนะคะอยากได้ความรักเหมือนกันอะไรฉันมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองด้วยฉันเลยกับตัวฉันเองนะฉันก็เลยต้องทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนบางทีความสัมพันธ์บางอย่างมันพังค่ะก็มีนะคะอาจจะเป็นเราเราไม่ได้สนใจครอบครัวมากเกินพอเนาะหรือไม่ได้สนใจ คนรักหรือเพื่อนฝูงหรือตัวเองที่กําลังป่วยอยู่แล้วไม่รู้สึกเลยเออจริงๆถ้าลองไปถามคนรักดูนะเฮ้ยคุณไม่ต้องทํางานหนักขนาดเนี้ลูกก็รักสามีก็รักภรรยาก็รักคุณใช่เพราะคุณเป็นคนน่ารักของคุณในแบบที่คุณเป็นอยู่แล้วใช่ค่ะโดยไม่ต้องมีผลงานอะไรมาการันตีในความ,มาเป็นมนุษย์ของคุณมันสวยงามอยู่แล้วเนาะเมื่อคลาสก่อนเนาะเราอัศวีบนะคะเราพูดกับเบอร์สามไปว่าเบอร์สามเนาะขึ้นภูเขาแห่งความสําเร็จปีน ใกล้หนึงใช้ใช้ตัวปีนนะคะใช้ใจปีนนะคะปีนไปแล้วก็เห็นเขาอีกลูกหนึ่งนั่นก็คือเขาเห็นความสําเร็จปีนไปเรื่อยปีนไปเรื่อยอนะคะเหรียญรางวัลมากมายเต็มฝาบ้านเลยออืกับใจเหี่ยวๆที่ไม่มีความสุขเลยที่นั่งมองมันมแบบเหี่ยวๆนะคะจะฟูแค่ตอนนั้นแหละอแต่ว่า พอกลับมามันเหี่ยวะดังนั้นแล้วระหว่างขึ้นเขาเนาะหากระท่อมเล็กๆพักด้วยนะคะเบอร์สามเนาะจะไม่ให้บอกจะบอกสามว่าไม่ให้ขึ้นเขามันก็ไม่ใช่สามเนาะ่ะคะก็ทำมันต้องทำแบบพอดีๆแล้วกันนะคะดูแลสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายตัวเองนะคะโดยการที่กลับไปที่ความซื่อสัตว์เนาะมาซื่อสัตว์ว่าเฮ้ยปวดหัวแล้วอเฮ้ยปวดท้องอ่ะยังไม่กินข้าวเลยซื่อสัตว์กับ อารมณ์ความรู้สึกรู้สึกเลี่ยงปวดฉี่รู้สึกแล้วรู้สึกสักทีเถอะเนาะร่างกายก็คงบอกว่า hello I'm here ไปชี่เธอแต่แสงบอกยัางถ้าปกติยัางนะคะแต่กลับมาสู่ความซื่อสัตย์ว่าไอ้ตอนนี้ฉันเป็นอะไรอยู่กลับมาอยู่ณปัจจุบันดูนะคะก็อันนี้ก็เป็นการกลับบ้านของคนเบอร์สามเนาะครับผมต่อมาค่ะเบอร์สี่นะคะดรามาติกค่ะเบอร์สี่ขับเคลื่อนด้วยความอิจฉาเนาะเรา มักจะพูดว่ามันไม่ใช่แบบละครหลังข่าวแต่บางทีมันก็เป็นแบบละครหลังข่าวแต่บางทีมันก็ไม่ใช่แต่บางทีมันก็ใช่แต่เออโอเคเออล่เข้าใจเนาะฉันไม่อยากเห็นเขาดีแต่ฉันก็ยินดีนะที่เขาจะดีอะอย่างอะไรประมาณนี้เนาะฉันเปรียบเทียบกับเขาตลอดเวลาเลยแล้วฉันก็รู้สึกแบบ ว่าฉันไม่สามารถเป็นคนคนนั้นได้หรอกฉันไม่มีค่าพออแต่ฉันว่าฉันโอเคกว่านะอ๋อ๋อเบอร์สี่เข้าใจใช่ไหมคะบยบบอบบเนาะประมาณนี้เบอร์สี่นะคะเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมความอิจฉาเขาเกิดมาพร้อมกับความมีใจเป็นกลางนะคะไม่เอียงไปซ้ายมากไม่ขวามากไม่สุขมากไม่เศร้ามากนะคะเป็นกลางกับการที่มองว่าเอ้ยฉันก็มีความพิเศษและคนอื่นก็มีความพิเศษในแบบของเขาเหมือนกัน มีทริคเนาะสำหรับทุกๆลักเลยโดยเฉพาะเบอร์สี่นะคะลองตีตัวเองดูนะถ้าสมมติว่าเจ็บมากตีมากตีไม่ต้องตีจริงๆก็ได้อ่ะนี่ก็สังเกตความเจ็บเนาะออสังเกตความเจ็บเนาะอ่าเนี่ยอันนี้ทำเพื่อตอบสนองตัวเองล้วนๆมันชาละมันชาละเออเนี่ยมันกำลังจะหายละมันหายละน่ากลัวจริงเลยว่ะเห็นไหมมันกำลังจะบอกว่ามันไม่เที่ยงอะค่ะมา เดี๋ยวความเจ็บก็หายไปใช่มันมันจะหายไปขึ้นอยู่กับว่าเราตีแรงมันเจ็บนานเนาะเราเห็นมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกเจ็บอยู่ก็ได้เราไปเห็นมาละโอเคเจ็บแดงช้ำนะคะมันกําลังจะหายอืนะคะสรุปแล้วมันมีวันที่หายอืนะคะถึงแม้เราจะตีมันขึ้นมาใหม่จะก็ตีมันซ้ำอย่างงี้เหรอมันก็ต้องหายอ่ะใช่สุดท้ายเราไม่สามารถเมนเทนอารมณ์นี้ให้คงอยู่ตลอดไปได้เออถามว่าเบอร์สี่อ่ะถามว่าเอ๊ วินาทีที่จมกับความเศร้านานๆมันไม่ใช่วิธีที่ตีแล้วมันคือเศร้านานเนี้ยมันคือการตีซ้าๆอะค่ะมันคือการที่เราอะตีตัวเองซ้ําๆมันไม่ใช่การที่ตีหนึ่งทีแล้วมันอยู่เ get ไหมก็คือความเจ็บปวดที่แท้จริงมันจะไม่มีวันคงอยู่ตลอดไปมีแต่ความคงอยู่ทิปของคุณอืที่มันจะอยู่ตลอดไปถูกต้องนะคะก็ลองดูนะคะอ่ากลับมาสู่ความมีใจเป็นกลางตัวเองน้องผูอดีไปแล้วดีไปแล้ว ตีไปแล้วใช่ตีไปแล้วค่ะอืมใช่ค่ะเวลาเห็นอะไรแบบนี้ตลอดเห็นบางทีก็ยินดีแต่อีกใจก็ขึ้นเครื่องลงอืมใช่นะคะก็แล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากนะในใจเบอร์สีเนาะก็เหมือนตีเมื่อกี้เมื่อกี้ยังกางจะห้ามเลยตีไปแล้วไม่ได้ห้ามก็อย่าตีไม่คิดว่าจะตีเป็นเทสทําให้ดูทําให้ดูจะได้เห็นภาพอ่าแบบนั้นแล้วก็จะบอกว่าไอ ไอ้สุดท้ายอะค่ะที่เรารสึกว่ามันเจ็บอะ่ะมันคือการที่มันมันตีบ่อยๆอ,ะอ่ะมันไม่ได้การที่ตีหนึ่งทีแล้วความเจ็บมันอยู่เองอะ่ะตื่นขึ้นมามันเจ็บนั่นคือการตื่นขึ้นมาแล้วตีมันซ้ำตีตัวเองซ้ำอีกรอบหนึ่งมันไม่ใช่การโบยตีตัวเองแบบเบอร์หนึ่งแต่มันคือการตักเชื้อเชื้อความเศร้าหรือว่าเชื้อความโศกซึ้งที่เราไปดูดกืนจากเรื่องของคนอื่นเขาหรือเราไปเห็น ือเราไปได้ยินอเราสร้างมันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งให้เมฆฝนในในตัวเรามันเพิ่มมาค่ะแล้วเราก็เติมเมฆฝนตลอดเพราะเรามีเชื้ออยู่ในนั้นอ่ะแล้วพอเราเห็นคุณค่าตรงนี้ใช่มันทําให้เรารู้สึกว่าฉันพิเศษเอฉันดื่มด่ํากับอารมณ์นี้อยู่ฉันพิเศษมากคือฉันมีความสุขมากเลยมันเป็นความสุขที่สวยงามเหมือนเหมือนแสงแดดยามเย็นหรือยามเช้าเลยอ่ะเหมือนกับการตีตัวเองเมื่อกี้นะคะหรือว่ามัน มันเป็นความถ้าเรามีความสุขเรามองมันเป็นความสวยงามใช่ไหมไม่ว่า,าจะเจ็บปวดแค่ไหนมันก็สวยงามออมันมีความสวยงามต่อนอ,อ,อยู่นะคะก็มันคือการตีตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็ตามค่ะไม่ว่าจะสุขมากก็มากก็อ้สนุกจังเลยแต่เราก็ต้องมองเห็นเนาะ ว่าเราทําอะไรอยู่นะคะแล้วก็ใช้ปัญญามากๆนะคะให้หลุดออกมาแล้วก็มองเห็นแล้วก็รับรู้ว่ามันจะผ่านไปจริงๆค่ะนั่นก็คือการมีใจเป็นกลางนะคะซึ่งเบอร์สี่เกิดมาแบบนี้เอมีใจเป็นกลางเนาะไม่ได้รู้สึกเราไม่ได้วนไม่ได้วูบว่าเราไม่ได้นั่งโรลเลอร์คลสเตอร์มาตั้งแต่เด็กเนาะปกติเรานั่งรถสองแถวเรานั่งรถสามล้อเรานั่งรถมอเตอร์ไซค์ปกติเราไม่ได้นั่งโรลเลอร์คลสเตอร์เพื่อไปโรงเรียน โอเคนะคะก็หัดมาอยู่กับความสามัญธรรมดาบ้างจ้ะ,นะะประมาณนี้เนาะอ่ะเบอร์สี่ผ่านนะคะนั่นก็คือเรื่องของสนใจนะคะ,คะเรามักจะบอกว่าสนใจเนี่ยนุม่มนิ่มเนาะถ้าใครมีปัญหากับความนุม่มนิ่มลองพิจารณาตัวเองนะคะ <laughs> ให้สนใจมายืนยันเลยว่านุ่มมจริงๆนะคะข้างในอาจจะไม่รู้ยังไงอ่ะแต่ข้างนอกอนิ่มแน่นอนนะคะเพราะเราเป็นสนใจเนาะภาพลักษณ์คืออันดับหนึ่งนะคะจะเบอร์ไหนหน้าไหนก็ตามนะจ๊ะไม่ว่าจะสองสามหรือสี่ภาพต้องสวยนะคะอยู่เป็นโดนัทนะจ๊ะอยู่เป็นโดนัทภาพต้องสวยนะลอยไอซิ่งได้หาน้ําตาลมาใส่หน่อยสิตกแต่งหน้าตาให้โดนัทสวยหรูหน่อยสิข้างในกลวงโบไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงแม้แต่เบอร์สี่เองก็ตามไม่รู้ว่าความรู้สึกที่อยู่นี้มันใช่ของฉันไหม มันคือของฉันจริงๆหรือเปล่านะหรือคิดขึ้นมาเองรู้สึกขึ้นมาเองเยอะกว่านั้นแล้วอลองอหาดูนะคะลองกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วมาถามตัวเองดูว่าอันไหนบ้างของจริงนรัผู้บอกเป็นความยินดีที่ดีจริงๆแต่ไม่ยินดีกับใจตัวเองเพราะใจมันไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะฮปีสี่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะสะใจดีย่ำยีหัวใจตัวเองอืคุณภูรินะคะบอกว่าเป็นสี่แล้วแฟนเป็นเจ็ด เลยแอบไม่เชื่อเพราะนางชอบอยู่แต่บ้านเล่นคอมแล้วก็เ n เ r g y จไม่เหมือนเจแต่คิดถึงความคิดคือ move on เก่งมากๆไม่ค่อยทุกข์แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเราทุกข์อะไรแง่ชอบอยู่แต่บ้านเข้าใจนะะก็เข้าใจกันโลกของเขาอยู่ที่คอมแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนโลกไปเรื่อยๆนะคะในคอมมันสับเซตมันมีหลายสับเซตเนาะใครจะรู้เนาะอ่าจบสนใจอ่ะไปที่ ศูนหัวของเราอ่ะสุดฮอตฮอตมากเลยนะศูนหัวสมาชิกศูนหัวเยอะหรือเปล่านะเราเราไม่รู้ว่าฮอตหรือเปล่าแต่ว่าที่มาแสดงตัวคือเยอะมากอือนะคะเบอร์หก่อนนะคะศูนหัวเนี่ยเขาเขาพิเศษเนาะ ขับเพื่อนด้ความกลัวนะคะทุกคนขับเพื่อนด้ความกลัวเนาะเป็นสักกลเรากลัวเป็นเนาะแต่ว่าจะกลัวเรื่องไหนนั่นแหละก็ตามแต่เบอร์ไปจะมีความกลัวประจําลักษ์ของเขาอยู่ที่กลัวมากเก้าหนึ่งก็กลัวสองสามสี่กลัวเป็นใช่กลัวคุณหนึ่งนะคะแต่สําหรับเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดกลัวคุณสองกลัวจังใช่นะคะเบอร์ห้าอย่าลืมไมคค่ะเบอร์ห้าเนี่ยต้องเตือนกันเป็นคือความกลัวมันเป็นกลัวของศูนย์ยไงศูนย์หัวเขาก็กลัวไงเออ ดังนั้นเบอร์ห้าก็เบินไปละสองกลัว<ค>กลัว,วเรื่องของความโลภเนี่ยแหละก็กลัวคนมาลุกลานพื้นที่ฉันความโลภของเบอร์ห้าเนาะเราเปรียบเหมือนป้อมปราสาทนะคะที่เขาห่วงแหนป้อมปราการป้อมปราการที่เขาห่วงแห่นะแล้วเขาอยู่บนยอดหอคอยนั้นเพื่อสังเกตว่าใครจะเข้ามาบ้าง<อ>สิ่งที่ลักห้าเป็นเอามากนะ,ะเรียกว่าเป็นบ้าน,นเลยทีเดียวกับความโลภของเขานะคะก็คือหนึ่ง เวลาอ่ะหนึ่งพื้นที่หนึ่งพื้นที่อ่าพื้นที่พื้นที่สองเวลาอืและสามความรู้อ่าความโลภของเขาโลภในพื้นที่นะคะปราสาทแห่งนี้ของฉันคนเดียวค่ะใครจะเข้ามาฉันเห็นนะจะเข้ามาทําอะไรตั้งปอมไปแล้วขนาดนี้ยังกล้าเข้ามาอีกหรือมาทําไมต้องการอะไรต้องการฉานช่วยอะไรยังไม่ทันขอความช่วยเหลือแต่ก็คิดว่าเขาต้องมาขอความช่วยเหลือแน่เลยสังเกตนะคะเบ้อหลังจันคิดแบบนี้อ่าฮะอ่าแต่ ไม่ได้มีปัญหากับพื้นที่นะค่ะเ,เบิร์น้าจะมีปัญหากับพื้นที่มากๆมากจนทุกจะทําให้เขาทุกมากเราลองสังเกตอะทุกคนก็บอกว่าฉันก็มีนะแต่เบอร์ห้าคูณล้านไปเออนเบอร์ห้ายืนยันได้นะจ๊ะอะมายืนยันนอนยันตีลังกายันกันได้ก็คือมันทรมานอะเรารู้สึกว่า อยู่บ้านตัวเองไม่ได้หรอมันต้องมาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าอยู่ในพื้นที่สาธารณะอเอ้ฉันก็ว่าฉันก็นั่งคนเดียวเราต้องมานั่งเป็นเพื่อนกันบางทีอตอนนี้คนก็ไม่เห็นเหรอว่าฉันใส่หูฟังอยู่ใหญ่มากยังจะมาชวนคุยอีกอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นอะไรยุบๆย่อยๆแต่การการที่เราห้าเป็นแบบเนี้ยมัน มันโคตรดูดคนเลยนะนั่นสิเออเห็นเงียบเงียบนืว่าเหงาไอแต่เบอร์ห้าเขามีประตูไงแต่ก็มาคุยได้ก็เคาะประตูได้นะจ๊ะถ้าเขายอมเปิดยูก็คุยกับเขาได้แต่เขาเขาปิดประตูก็อย่าไปยุ่งกับเขานะคะเขาอาจจะล็อกกุญแจสามชั้นไว้แล้วนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาสัญลักษณ์เบอร์ห้าที่ถ้าเขายังไม่ว่างอยู่ก็อาจจะดูว่าหูฟังมีไหมอาจจะมีหูฟังอยู่ที่หูถ้าไปชวนตอนนั้นอาจจะยังไม่มีอารมณ์ คุณาิงคุณมิ้นห้าโซเชียลรายงานตัวจ้าสวัสด,ดีคุณโชนะ,ะสวัสดีค่ะอวันนี้คนน้อยนะคะเรามากันดึกเนาะสี่ปีห้าลมเปลี่ยนและผสมกันได้ <Okay. S 1> เป็นนาทีวินาทีอืม <c oughs> ใช่เลยเราเป็นเบอร์สีที่ต้องหมั่นกลับมารับรู้ความรู้สึกตัวเองด้วยตัวเองเสมอถ้าเป็นความรู้สึกคนอื่นเราเห็นแล้วเข้าใจได้ไวมาก น้องคิบาบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ยินแบบนี้มาตั้งนานถ้าพิจารณาบ่อยๆจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นต่างๆสักวันก็เข้าใจสักวันก็วางได้ไม่ต้องรีบร้อนทุกอย่างมีเวลาของมันบอกตัวเองอยากแชร์กับทุกคนคะ่ะว้าวอขอบคุณค่ะเยี่ยมเลยนะคะทั้งผูผมเป็นห้าห้าไอ้หกนตำนานอันนี้อันนี้อันนี้หยอกกันนะคะห <laughs> ยอกยอกหยอกกันน้อยหยอกกัน <laughs> ตายละเอออ่ะ ต่อจ้ะต่อเลยก็เห็นแวบไปเบอร์ห้าเนาะกลับไปที่ความไม่ยึดติดนะคะไม่ยึดติดในที่นี้หมายถึงว่าความรู้ที่เรามีเนาะไอไอพื้นที่กับเวลาเนี่ยมันอาจจะแบ่งได้ยากหน่อยอะในในในเรื่องในเรื่องความโลภที่เรามีอ่ะแต่ความรู้ที่เรามีที่เราโลภอะเราเรารู้มากเลยนะแต่ถ้าเรารู้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อ่ะก็เหมือนไม่รู้ก็รู้จะไปทําไมเออนะคะดังนั้นแล้วอย่ายึดติดเนาะความคิด กลับไปสู่บ้านความไม่หยุดติดนะคะเบอร์ห้าแบ่งปันให้ได้บ้างแบ่งปันเนาะเขามาถามเราก็แค่บอกนะคะเบอร์ห้ามีปัญหากับเวลากับพื้นที่ถึงขนาดว่าถามเขาเรื่องความเห็นของเขาในเรื่องที่เขาไม่ได้สนใจเช่นเรื่องของเขาเช่นวันนี้เข้าออฟฟิศไหมอันนี้เรื่องจริงนะคะแชมาจากเบอร์ห้าเนาะเนี่ยเบอร์ห้ามีปัญหาบอกอะด้านในมีปัญหานะรู้สึกโดนเบียดเบียนรู้สึกโดนคอมมนตอันนี้คิดในใจนะ ทำไมต้องบอกด้วยล่ะแต่ภายใต้ใบหน้าอันนั้นนั้นนะคะทำไมต้องมาถามอะไรเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะประมาณนี้นออะคะคุณแป้งแชร์คะ่ะเบอร์ห้าของพื้นที่มากคะ่ะไม่หูฟังฟังแต่ทําอย่างอื่นคะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ฟังหูฟังแต่ทําอย่างอื่นคะ่ะแล้วตาก็คอยมองว่ามองกลัวว่าใครจะเข้ามาอยูออ่กับเราไมอารมณ์เดียวกัน กินได้ทุกวันวันวัน,วน,วนเลยเฟื่องไม่ใช่ห้าแต่มีปีกห้าก็หวงพื้นที่ค้าอ่าก็ประมาณนี้เนาะ,ะซึ่งก็กลับไปสู่ความไม่ยึดติดนะคะเบอร์ห้าเวลาความรู้ พื้นที่เราแบ่งปันได้เนาะถึงแม้ว่าโลกนี้จะใหญ่โตหรือว่ามีห้องที่กว้างขวางแต่ถ้าใจเราแคบยังไงมันก็แคบยังไงก็ไม่มีความสุขนะคะเบอร์สี่กับเบอร์ห้าสังเกตเนาะวงกลมในอนุการมันจะมีมุมเนาะเบอร์สี่กับเบอร์ห้าแคบมากนะคะแคบกว่าเบอร์อื่นๆเนาะดังนั้นแล้วมุมของเราเนาะเปิดออกไปมองเบอร์อื่นๆให้มันครบ360องศาเนาะเราจะได้เห็นหลายๆมุมไม่ใช่แค่มุมตัวเองนะคะนี่นะดูมุมแคบเนาะนะคะประมาณตัวเองเย้ คต่อกันที่เบอร์หกค่ะเบอร์หกนี่ใส่ไข่พิเศษนะคะความกลัวคูณสามเนื่องจากเป็นความกลัวมีสก้นความกลัวเป็นแก่นของศูนย์หัวและความตัวความกลัวเป็นแก่น <c oughs> ของเบอร์หกเออ <c oughs> อ่าสามกลัวนะคะ คือเฟียร์ของเบอร์หกนี้เองอะตองตรงข้ามกับความกล้าหาญนะคะคือตอนเด็กๆเบอร์หกคือเขาเป็นคนกล้าเป็นคนแก่นเป็นคนลุยแก่นกะโลกเลยแหละคือตอนนี้ก็ยังแก่นกะโลกอยู่เออเขามีนะเออสังเกตนะเบอร์หกเนี่ยเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดบางคนเขาอยากเล่นมากเออบางคนก็กลัวมันก็มีคือเบอร์หกมันมันมันก็มีหลายอย่างความกลัวก็มีเลเวลอืออย่างนี้แล้วกันมันอยู่ที่ใจเนาะคืออารมณ์กลัวนะดังนั้นแล้วคนละเฉด ก็กลัวคนละแบบเนาะเบอร์หกคนนึงกลัวเรื่องนี้อีกคนนึงอาจจะไม่กลัวเรื่องนี้แต่เขาอาจจะมีกลัวเรื่องเรื่องอื่นอะที่มันไม่เหมือนกันนะคะแต่มันมีความกลัวแล้วก็มีเวิร์สเคสขึ้นมานะคะ projection ออกมาในหัวเนาะอันนี้คืออัตลักษณ์ของเบอร์หกเลยในในความเป็นด้านในของเขาอะคิดเวิร์สเคสขึ้นมาและหาวิธีแก้ไขด้วยนะคะถ้าไม่ถ้าคุณไม่คิดเวิร์สเคส แค่คุณกลัวอย่างเดียวไม่ใช่หกอันนั้นเรียกว่าพารานอยถ้าคุณแค่หน่อยเนาะหรือว่าหรือคุณคิด worst case แล้วคุณไม่มีวิธีรองรับอ่ะคุณก็ไม่ใช่นะเขาเป็นศูนย์หัวนะเขาจะมีวิธีรองรับรับมือด้วยนะแต่ถ้าหกคิดเยอะไปบางทีมันก็ตันนะเออเพราะบางทีแผนมันเยอะมากอาจจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ําแต่ว่ามันทํายังไงมันคิดไปแล้วเนาะหกก็ต้องรู้เท่าทันตรงเนี้ยความกลัวของเราใช่ค่ะเอออย่าให้มันแตกฟองไปเรื่อยเพราะว่า อยู่กับความเป็นจริงว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าเนาะเนาะแล้วก็กลับไปสู่ความกล้าหาญที่คุณมีนะคะคอย่ามัวแต่คิดเนาะลองทําดูบ้างเผื่อว่ามันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะลองทําให้มันชัดเจนดูเนาะมันชัดเจนในหัวแล้วอะแต่เราไม่ลงมือทาสักทีอะอม,มันก็ได้แต่ความชัดเจนเนาะมันไม่ได้อะไรเนาะ ก็มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ได้ลงมือใช่ไหมแล้วลองลงมือดูเนาะตัดจาก worst case สิบเหลือ8ก็ยังดีเนาะคุณจะได้เบาๆนะคะสมองจะได้ไม่ทำงานหนักเกินไปเนาะจะได้นอนหลับได้ปกติเหมือนคนแถวๆนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะอ่านะประมาณนี้นะคะก็กลับไปสู่ควากล้าหาในแบบฉบับของเบอร์หกเนาะทำยากหน่อยแต่ว่าทำได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของคุณนะคะค่ะก็กล้าแบบ พอดีพอดีบบก็ยังไม่ค่อยมั่นใจรู้เลยว่าเกิดยุคไหนนะคะอ่ะพี่โชแชร์นะคะ 5so ไม่ค่อยมีความของพื้นที่นะครับแต่หวงเรื่องความรู้วันนี้สอนเรื่องวัคซีนโควิดกับเสมียนและช่างที่อูอ่อ่านเท่าไรรู้เท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอและใช้เวลากับการหาความรู้เยอะมากหลายวันขนาดเตือนตัวเองบ่อยๆต้องไม่รู้เยอะหรือลึกมากพี่โชต้องเตือนตัวเองเลยนะ ก็พอแล้วนอนแต่ก็นับว่าน้อยกว่าเมื่อก่อนที่เป็นสัปดาห์อธิบายเป็นสาคนมากขึ้นใส่ใจและตอบสนองผู้ฟังด้วยครับเย่โอพี่กายสวัสดีค่ะเข้ามาช้าดีกว่าไม่มานะคะเดี๋ยวไปดูย้อนอัคดักสองนะคะการตอบสนองกับคนมากขึ้นเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการให้เวลากับเขาด้วยนะอืการให้พื้นที่กับเขามากขึ้นด้วยปกติการตอบสนองมันก็เสียเวลาไงอืม ชื่นชมพี่โชวนะคะเ,เพราะว่าปัจจุบันนี้คนข้างๆยังไม่ให้พื้นที่ใครเลยอันนี้พูดจริงให้บ้าง <S <S แต่พอง,งามเอาเรเหนือยแล้วก็ก,กลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุลสตรีลักหนึ่งปิก,ก้าแบบพดุงโตนไทยเอ j ทีเจคนนี้เข้ามารายงานตัวอย่างเป็นทางการย้อนหลังหนึ่งชั่วโมงนะคะโอ้ยินดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีเนาะ เข้ามาเมื่อไร่ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอัปโหลดให้ชมกันย้อนหลังด้วยเนาะเผื่อใครไม่สะดวกใครไม่สะดวกใน a ฟ e b o o กก็ย t u b e ได้เดี๋ยวเอาลงไว้ให้นะคะนะคะไม่ต้องห่วงกลัวพลาดนะคะอ่ะต่อจ้ะเบอร์สุดท้ายนะคะเบอร์เจ็ดของเรานี่เองเนาะที่คนถามถึงกันเยอะ number ซเว่นพาเออคาสก่อนเนาะแอสเตรียบกรุ๊ปก็มีเบอร์เจ็ดอยู่ด้วยเนาะเยอะมากเยอะจนเราตื่นเต้นเลยอคะเป็นการล้วนคุณเศษบอกว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรแต่ผมเหนื่อย มีพลังงานอบอวนไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดอินเทอร์เวิร์ดหรือเอ็กเตอร์เวิร์ดนะพลังงานอบอวนไม่ได้หมายถึงว่าเขาเขาไม่ได้แบบไปจะกรตี้กระเดียมใครนะเออแต่ในการที่เขาอยากจะทําอะไรอ่ะมันออกมาจากมันเป็นพลังมันเป็นอินเนอร์เอออินเนอร์เขาออกมาแล้วมันรู้สึกว่าโหมันดูยิ่งใหญ่ว่ะมันดูแบบเฮ้ย มันดูแสดงจุดยืนชั้นเฮ้ยมันทำได้เนาะชัดเจนว่ะเออมันดูแบบทรงพลังอ่ะเออสามเจ็ดแปดนะคะทรงพลังจริงๆเนาะยกให้เลยใครได้เข้าก็จะได้เห็นพลังงานกันแล้วเนาะเออนะคะประมาานี้อเบอร์เจ็ดค่ะเขาก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความตะกรมาเขาเกิดมาพร้อมกับการทํางานอืกับแผนใช่กับการความไม่มัวเขาไม่มัวมาเออ ขมองเขาไม่มัวเมาเขาอยู่ดิบเป็นเรื่องเรื่องไปนะคะ,ะความไม่มัวเมาของเบอร์เจ็ดเนี่ยเกิดขึ้นยากมากนะคะเนื่องจากความกลัวของเบอร์เจ็ดคูณสองเหมือน,นเบอร์ห้าเลยนะคะกลัวถูกจํากัดอิสรภาพค่ะก็เหมือนกับลุกทุกลักษ์แหลนะเนาะความเป็นบารมีมันก็มายากนะอืเพราะทําไมก็เราชินเคยชินกับการที่ใช้กิเลสไปเรื่อยไปเรื่อยทาให้เราหายคลายเครียดไปอะไรเ่งี้แต่ว่าพอกลับมาสู่ ภาวะปกติปัจจุบันแล้วก็เติมฝ่ายสูงของเราเบอร์เจ็ดก็คือมีความนี่แหละไม่มัวเมาในความสนุกไม่มัวเมาในกิจกรรมมากมายที่ถ้ามองดูดีๆแล้วทำ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 ไมวะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ดาวบอกเกิดมาพร้อมความสนุกน้องกิวีบอกว่าพลังงานลุกลี้ลุกลนย้ายไปย้ายทีไปมาเว้นแรล่แปรธาตุนะคะเออแบบนั้นเนาะเออก็ประมาณนี้นะคะ ความผจญภัยของเบอร์เจ็ดเนี่ยก็อยู่ในหัวเนาะอย่างที่เราชอบบอกบ่อยๆนะคะคนก็จะสเตอริโอไทป์เจ็ดว่าไอ้ทะเลพวกเขาโยโยแบบอ่เจ็ดเขานิ่งนะคะจริงๆแล้วก็มีเยอะนะเออทำให้เบอร์เจ็ดหลายคนเนี่ยพอโดนสเตอริโอสเตอริอไทป์แบบนั้นแล้วคิดว่าตัวเองเป็นเบอร์ห้าหรือเปล่าเบอร์หนึ่งหรือเปล่านะจริงเจ็ดที่ ไม่ไปไหนมีเยอะถมไปกิจกรรมทําที่บ้านได้ก็มีกิจกรรมที่ว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่ามันก็ปกตินี่นะอแต่ฉันเนี่ยถ้าไปเทียบกับคนอื่นแล้วนี่ก็มากกว่าคนอื่นเยอะเลยนะก็แค่สิบกว่าอย่างเองอยู่บ้านฉันก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยเออหมายว่าจะปลูกต้นไม้ทําอาหารอาหารนี่ก็ทํหลายหลายหลายอย่างนะหมายถึงว่าอย่างหนึ่งพาร์เนลที่เราแชร์เนาะทำเนื้อนะคะทำทุก ซื้อมาทุกเนื้อเลยซื้อมาลองทุกเนื้อแล้วทำทุกความบางความหนาความสุกอะไรเงี้ยลองหมดเลยมีเรียมแรงนั่นคือความตะกระนะคะเกิดขึ้นกับการกินด้วยใช่มันเป็นวิธีการทําอ่ะวิธีการทําที่หลากหลายใช่ไหมเขาดูตื่นเต้นเขาสรุปการทำนะคะประมาณนี้นะคะคุณก็กุ๊กกุ๊กแชร์ค่ะหกของตัวผมเท่าที่เห็นส่วนมากจะกลัวความรู้สึก คนรอบข้างถ้าเป็นพวกไฟดับน้ำท่วมอะไรพวกนี้เฉยๆครับยิ่งสเก็ตบอร์ดนี่มาโรดว่าเย่เห็นไหมเพื่อนเป็นคนนิ่งๆขุ่มๆเบอร์เจดแท็กเพื่อนนะคะเจดเห็นไหมตัวนิ่งในสมองนี่ไม่นิ่งเลยครับยังคงซื้อมาลองอยู่นะคุณปุกคุณปุกนั่นเองนะคะสนุกใช่เนี่ยนั่งอย่างที่เราแซวไปเนาะนั่งฟังอยู่เนี่ยนั่งนิ่งๆเลยนะในหัวเนี่ยเยอะละ วิพอพูดถึงเรื่องนั้นอน่าโดนวิพอคนแชร์เรื่องนี้ก็น,น,น่าสนใจเดี๋ยวเซิร์ชต่อเซิร์ชต่อดีกว่าออจ,ดจดไว้ในลิสต์ในหัวอ,อซึ่งู่นหัวเนาะแน่นอนว่ามันเป็นปก,ปกติที่หัวจะอยู่สูงกว่าตัวมันจะลอยอะออลอยอะมันลูกโป่งเลยเออบางทีได้ไอเดียมาแล้วเออน่าสนใจดีจดจดไว้ได้ทํำไหมไม่ได้ทํา เพราะว่ามันดูโอเคไปแล้วในหัวอะไรอย่างงี้นะเขาก็เลยเออเทๆไปดีกว่าไม่ทําแล้วชีวิตเหมือนโฆษณาประกันภัยดําน้ําดูประกันลต้องชิมให้หมดนเนียนั่นก็คือความมัวเมาของอเจ็ดนะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองลักเจก็คิดแบบนี้ใช่ซึ่งความสุขที่เบอร์เจ็ดไฝ่หานะคะมันก็จะเป็นความสุขจอมปลอมนะคะมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเนาะเพราะเราไม่ได้สัมผัสกับ สิ่งต่างๆลึกลงไปให้มันรู้สึกสดๆเพราะบางทีการไปเที่ยวหรือการไปหากิจกรรมทำมันเป็นการหนีอะไรบางอย่างหรือเปล่าอลองสำรวจตัวเองนะว่าวันนี้คุณนี้อะไรอยู่ไหมมันอาจจะน่ากลัวเนาะสำหรับเบอร์เจ็ดที่จะไปสัมผัสความรู้สึกเนาะเบอร์เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเนาะก็กลัวความรู้สึกเนาะเอาออกมาไหมก็คุยกันชัดๆเออาจารย์อ่าขอ adjust ใหม่นิดนึง ก็อาจจะไม่อยากจะไปแตะมันเนาะเพราะเรากลัวเนาะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่รู้ว่ามันไม่แน่ไม่นอนอะความรู้สึกอารมณ์ต่างๆศูนย์หัวมันก็ไอ้พวกนี้มันไม่แน่ไม่นอนเลยมันไม่มีเหตุผลมันจับต้องไม่ได้มันไม่มีลอจิกอะไรมาเลยอะก็ไม่อยากจะไปยุ่งเนาะกลัวนะคะเบอร์เจ็ดก็เลยหลีกเลี่ยงความรู้สึกลบๆบพวกนั้นนะคะด้วยการที่ฝังดินไว้ไปตะกะใต่งต่ว้ไปตะกะต่างๆนะคะอ่ะหมอป๊อปนะคะมาตอบ คุณก๊อกกุ๊กกุ๊กเห็นด้วยเลยครับผมนี่สายตาสังเกตคนละข้างแตแลเลยอ๋อธรรมดาของ INFJ นะคะ,คะเป็นทั้งคู่นะคะเป็นเบอร์หกเนาะเออนะคะคุณฉัดนะคะเจ็บมาเท่าไหร่แล้วกับคำว่าเซิร์ชต่อไม่ได้นอนสักทีใช่ค่ะระวังคืนนี้ได้กลับไปเซิร์ชอะไรบางอย่างนะคะ,ะม,มีอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะก็กลับไปสู่ความไม่มัวเมาเนาะตรงตามชื่อนะคะไม่ต้องแปลเยอะเนาะ ก็ไม่มัวมาไปกับความตะกะเนาะหาความสุขที่แท้จริงโดยการที่ลงลึกกับมันบ้างกิจกรรมเนี่ยทำได้ทะลุความกลัวไปให้ได้นะก้าวผ่านมันไปแล้วก็หาสิ่งที่เรารู้สึกว่านี่คือเวอร์ของเรานี่เราชอบจริงๆนะนะคะลองดูเนาะแล้วลักเจ็ดทำได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของคุณเนาะลองปลูกตรงนี้เริ่มเริ่มจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบนะคะวันนี้เราแจกสามเล่มเนาะหนังสือเล่มนี้นะคะเขาเอาง่ายๆเลยออสการ์เนี่ย มันเป็นแมวที่แบบพอคนใกล้จะตายมันจะรู้อะแล้วมันก็จะไปนอนเฝ้าอ่ะอืมคนที่ใกล้จะตายแล้วอะห้องที่ปิดอยู่อะแล้วพอมันรู้สึกอะไรของมันก็ไม่รู้ว่ามันนี้เรื่องจริงนะเออแล้วเขาก็เขี่ยเขี่ยเขี่ยประตูห้องเดินทุรนทุรายอยู่หน้าห้องว่าเปิดประตูให้หน่อยอะไรเงี้ยจะเข้าไปหน่อยออนะคะอันนี้ก็คือเขาเป็นสถานบริการเนาะ ผู้ป่วยชราก็ระยะสุดท้ายด้วยเป็นโฮมแคร์เป็นสถานดูแลชไหม่ใชนสถานบริการก็บริการแหละบริการดูแลเนาะเออนะคะก็ที่นี่พิเศษตรงที่ว่าเขามีสัตว์บําบัดเนาะสัตว์เลี้ยงบําบัดนะคะอ่าขอรูปออสการ์ตัวจริงมีอยู่จริงนะคะตัวนี้เนาะนี่คุณหมอท่านหนึ่งนะคะคุณหมอเดวิดโดสะนะคะเป็นคนเขียนขึ้นมาเนาะเรื่องนี้ก็ทําให้เห็นอะไรในชีวิต ได้มากมายนะคะได้ย้อนทบทวนอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวเราด้วยเนาะ,ะว่าเอ๊ะชีวิตมันก็ไม่ได้ไม่นอนเนาะแล้วก็มีความไม่เที่ยงม,มีบ่ายมีเช้ามีทุกๆเวลานะคะอ่ะโอเคจะแจกหนังสือเดี๋ยวนะ,ะล่าสุดนั่งอ่านรีวิวหูฟังตัวหนึง่งตัวที่แปดอยู่ <laughs> รู้สึกเข้าถึงได้เลยค่ะกับคําว่าหาอะไรทําเพื่อนี้อะไรบางอย่างบางครั้งก็งงเหมือนกันว่าหนีอะไรอืนั่นแหละเนาะเป็นมิชชั่นเนาะคอดูเรามองบางทีเขาดูเบื่อง่ายค่ะเขาเบื่อง่ายจริงค่ะไม่ใช่บางทีเขาเบื่อง่ายหลายๆทีเลยแต่ก็มีเหตุผลเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสี่ที่ซื้อหนังสือมาใหม่เต็มบ้านแต่ยังอ่านไม่จบสักเล่มเพราะนั่งตีตัวเองอยู่ค่ะโอ้โอเอ๋นะเหมียวจ่ามีเหมียวจ่าด้วยใส่ตาเหมือนเหมียวจ่า ออสการ์ตัวผู้ตัวเมียน่าจะตัวผู้นะตัวมันใหญ่เนาะเออเขาอยู่เขาอยู่ที่สถานบําบัดเนี่ยอืมาตั้งแต่เขาเป็นลูกแมวเนาะใช่เป็นเป็นสตอรี่ที่น่ารักมากนะคะแล้วก็มีความปิติเวลาอ่านอ่ะอ่านแล้วน้ําตาไหลได้เลยอ่ะเพราะว่ามันมันทั้งเศร้ามันทั้งแบบมันทั้งอิ่มใจอ่ะค่ะคือคืออ่านแล้วมันได้อะไรภายในเยอะมันเติบโตเนาะอ่านแล้วมันเติบโต คือบางคนอาจจะคิดโหมันมีเรื่องตายๆมันเศร้าอันนี้แสดงว่าความตายมันก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ติดเรามันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราเกิดมาก็มาประพร้อมกับความตายอยู่ใกล้ๆแล้วนี่แหละเราไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่เนาะอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยกับเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วย,อ,ยอัลไซเมอร์ในเล่มนี้มีให้เห็นเยอะมากกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นใช่นะคะก็เดี๋ยวเราแจกวันนี้เนาะแต่ก่อนแจกเนาะเดี๋ยวจะแนะนำนะคะ สิ่งสนุกสนุกสิ่งสนุกรักเจ็ดหูผึ่งเลยอุรักทุกรักหูผึ่งเลยะ่ะสิ่งสนุกของเรานะที่จะทําที่จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาระดับจิตวิญญาณได้ค่ะบางไม่มากก็น้อยหรือระยะช่วงนั้นๆเนาะการพัฒนาระดับจิตวิญญาณไม่ได้หมายความว่าพัฒนาแล้วมันจะอยู่ ระดับนั้นนะไม่สามารถไม่ใช่ว่าเราจะได้ตราอันนี้มาเราอยู่เลเวลสแล้วตอนนี้ไม่ต่อไปต่อไปเราจะได้เลเวลห้านะอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปเลเวลตีตาตัวเองนะอย่าไปตัดเกรดให้จิตใจตัวเองเนาะเราอาจจะเลเวลหนึ่อเราโคตรเฮลตี้เลยตอนเช้าตอนเที่ยงโหโคตรหิวข้าวแม่งอะไรก็ขาดใจมันก็อาจจะตกก็ได้ฮอร์โมนแปรปวนเป็นมงเป็นเมนอ่ะ มันก็หลายๆอย่างเนาะแล้วก<ม>็มีบวบว่าบ,บนะคะใช่พี่เปียกบอกอย่างอ่านเลยค่ะ<ห> ขอให้ได้นะคะพี่แม่บอกมีหูฟังครบแปดอันแล้วเหมือนกันค่ะตัวห้าบ่นว่ามีสองหูทําไมต้องซื้อมาหลายอันเยอะแยะ <laughs> เราเป็นห้าแต่มีเพื่อนเจ็ดวิงแปะนะคะบทเขาจะนิ่งก็นิ่งมากแต่บทจะชวนกาวชวนกาวอนะคะ่ะเ <laughs> ช้าเย็นก็ไม่เลิกค่ะกาวจนเราห <laughs> <อ>ลับคาสายโทรศัพท์อืมเขาก็ยังเล่นเกมต่อโดยที่ยังไม่วางสายเหมือนเขามีพลังล้นเหลือและความหวังลึกๆว่า เราจะตื่นแต่เราก็ตื่นจริงๆตื่นมาเจอเขาเล่นเกมแล้วยังไม่วางสายโอเคอโถอ่ะ,อะพูดถึงเรื่องปีกนิดนึงได้ไหมได้เพราะว่าเห็นมีคนแบบว่าเป็นเป็นเมนช่นเรื่องปีกกันเยอะอยากให้นะเอาอะไรขึ้นมาไหมเออไม่เป็นไรค,ค่ะเรื่องปีกเนาะก็เหมือนที่เรารู้เนาะทุกท่านที่ศึกษาเอเนแกรมก็น่าจะรู้เนาะว่าเราจะมีปีกข้างๆก็เป็นหลักข้างข้างๆเรา,า,าเนาะแต่ว่าเออเราไม่ได้มีปิงเปียก ปีกใดปีกหนึ่งเราไม่ได้ปีกใดปีกหนึ่งเนาะเรามีทั้งสองปีกนะคะแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งเราอาจจะคนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะถนัดใช้ปีกข้างใดข้างหนึ่งใหญ่กว่าอีกปีกหนึ่งซึ่งอีกปีกหนึ่งก็ยังมีหรือบางช่วงชีวิตก็อาจจะใช้อีกปีกหนึ่งแล้วลืมไปว่ามันมีอีกปีกหนึ่งหรือบางช่วงก็ไม่ได้ใช้ปีกเลยแล้วแต่นะคะเพราะว่าปีกมันใช้พฤติกรรมเหมือนเรามีมิติเนาะเบรนสีของปีกข้างๆมาค่ะ นั่นแหละคะ่ะแต่ก็สุดท้ายแล้วเราเรียนรู้เรื่องนภลักษทราบลักไว้เพื่อปล่อยวางเนาะ<ช>นปล่อยมันออกไปซะถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราเป็นเบอร์ห้าปีกสี่แน่นอนว่าเรามีปีกหกเหมือนกันนะคะ<แ>ก็กลับไปดูแลอีกปีกหนึ่งด้วยเ,<อ>เพราะนั่นก็คือตัวเรามันคือชีวิตของเรานะคะมามดูธรรมชาติมาดูดินามิกของเราอืนะคะว่าเราโลดแล่นไปได้อีกทางหนึ่งนะนะคะฝึกฝนมันนะคะให้เรามีมิติเนาะมันเป็นทางเดินของเรานะคะซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยมากเนาะนะคะ อ่ะสำหรับเรื่องปีกไหมคะโอเคมีอะไรอีกไหมในคอมเมนต์อ่าไม่มีนะคะวิธีการแรกนะคะนั่งสมาธิซึ่งยากสำหรับหลายๆคนเนาะอ่าโดยเฉพาะชาว NE นะคะ NE หมายถึงเอนแกรมเอนแกรมไทป์ ENFP กับ MBTI ทีไกับวันนี้สติไม่ค่อยมีนะคะเ n t p เมาเมาหนึงเนาะ เป็นเมาเมาเมาทิปไปเออเมาทิอ่ะโอเคก็เขาจะจะมีเอ็นอเนาะเขาจะกับคำว่าสมาธิเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบกันเทอร์ไรต์ฟังชันอ็น n ีเนาะเอ็กซ์เทอร์เรเดออ i นทิว่นทอแถมเรื่องนี้ให้นิดนึงนะก็อาจจะยากเนาะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีของเขาแหละไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะคะคือกิจกรรมการเข้าสมาธิอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรเนาะอาจจะไม่ได้แบบต้องหลับตาใช่อาจจะอยู่แค่ว่าอ่ะ อยู่กับกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วอยู่จริงๆอืงนะคะหรืออ่านหนังสือแล้วอยู่กับอยู่กับตัวหนังสือหนังสือไม่ได้แบบว่าเอ้ยความยุกยิกยุกยิกยุกยิกมันคิดไปแล้วยุกยิกอย่างอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ได้การต่อแบบนั้นอันนั้นคือต่อแบบนั้นเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านส่านนะคะนั่นแหละเราจดจ่ออยู่กับกิจกรรมของเราณตรงนั้นณตอนนี้เราทำอะไรอยู่เนาะใช่นะคะ จดจ่อเนาะจดจ่ออันนี้คือสมาธิไม่มีอันนี้คือสมาธิไม่มีโอเคอ่ะตามนี้นะคะนั่นคือตัวอย่างเนาะที่ไม่มีสมาธิก็ทำสมาธินะอันดับหนึ่งก็สำหรับเราเนาะถ้าใครมีวิธีก็แชร์ได้นะก็การนั่งสมาธิก็คือหนึ่งหนึ่งข้อเนาะสองก็เล่นโยคะอโยคะก็คืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับร่างกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับท่านู้นท่านี้ณตอนนี้องค์หญิงเนี่ยมีปัญหากับการเล่นโยคะนะ เล่นเล่นอยู่เล่นเล่นอยู่ฝึกฝึกอยู่คิดแล้วคิดอะไรดีวะ <c oughs> เราจะคิดทาไมทําไมไม่อยู่กับท่าอันนี้เราก็จับได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตลอดเลยคิดตลอดอยากกินนู่นอยากกินนี่อะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ิน <ๆ S 2> อะไรต่อดีตอนนี้ออกกำลังกายเสร็จก็จะหิว <c oughs> <c oughs> ออะฮวางแผนต่มีอีกอย่างหนึ่งที่เราไปเจอมานสำหรับการทําสมาธิก็คือรูปเป็นแขวนอยู่เอาเป็นว่าวาดรูปวาดภาพมันจะเป็นกิจกรรม S <S <S เซิร์ชละเลงอาร์ตก็ได้ค่ะละเลงอาร์ตนะคะม,มันจะเป็นจะได้ทายอินให้ม,มันจะมันจะเป็นเลขเลขเลขอ่ะแล้วก็ระบายสีตามเลขอ่ะคือมันฝึกสมาธิได้ดีเลยนะ,ะไม่ต้องมาวาดรูปไม่ต้องวาดรูปเป็นไม่ต้องมีสกิลทางด้านศิลปะมากอ,ะอ่ะเราเป็นคนไม่มีสกิลด้านศิลปะเราก็ใช้วิธีนั้นน<ล>ะสภาพก็สวยเองอยู่ดีภาพก็สวยขึ้นมางงเราจะภูมิใจในตัวเองด้วยเฮ้ เราทำเราทำได้พแกปกติไม่เคยทำเสร็จอะไรอย่างเงี้นะปุ้นมาแชร์ลาสีแล้วก็เดี๋ยวนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องมีสมาธิจริงๆนะไม่ใช่ถ้าเรามีสมาธิมากเกินไปแล้วมันก็มากเกินสมาธิอ่ะโดยที่เราไม่ได้รู้เลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยหลังงอแล ปวดหลังและวุ้นเขียนให้ละเลงอาร์ตโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยค่ะน้องคีบ่าบอกว่าขึ้นขึ้นลงลงมาฮหายหายจริงๆแหละเรื่องระดับจิตบางครั้งก็ลืมไปว่าเราเคยเข้าใจเรื่องนี้ไปแล้วเวลาผ่านไปได้เจออีกอดันงงว่าต้องรับมือ,อยัางไงาตอกย้ำไป,ไปว่าไปว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่แน่นอนลงถึงจิตใจของเราใช่เลยค่ะนะคะแบบนั้นเลยพี่โอ๋บอกว่าเป็นหกบางทีเครียดแทนเจ็ดเวลาเขาสนุกเกิน ไม่ลงไปแก้ปัญหาหรือเป็นห่วงเวลาเจ็ดทำอะไรเยอะมากจนเหนื่อยแทน<ม>น้องผู้บอกเอนอีถามว่าสมาธิคืออะไร<อ> <laughs> พี่ดาวบอกว่ายากจริงๆค่ะยกยิกตลอดแอบบมองคนอื่นด้วยพ<อ> <laughs> <laughs> ี่หัวบอกหกนั่งสมาธิยากค่ะคิดไปไวมากๆ<อ>น้องผู้บอกมันฟุ้งซ่านมันเพอร์เจอร์สำนียงพี่อิงเพอร์เจอร์ป้นโอเคแชร์ละเลงอ่านให้นะคะว้าวก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกเนาะจริงๆุูยขอบคุณค่ะ พี่ไก่นะพี่ไก่เป็นเจ้าของนะคะหรือว่าเราไปซื้อที่ B2S ได้เนาะมีขายนะคะหรือว่าสั่งกับ IG สั่งกับ a c e b o o k สั่งกับเว็บไซต์ของเขามีมีต่อสายตรงได้หมดนะคะหรือที่ต่อคุณไก่แม่คาใจดีน่ารักนะคะแม่คารักสองเจ้าของเป็นรักสองหรือว่าสะดวกก็ B2S เลยค่ะนะคะก็เป็นวิธีฝึกสมาธิของพวกเราเนาะแล้วก็มีอะไรอ่ะ วันที่มีไทยอินเยอะเผื่อแบบว่ากักตัวอยู่อยากหาก,กิจกรรมทําโยคะช่วยได้มากจริงๆค่ะฝ<ม>ึกสมาธิอยู่กับร่างกายต่อข้อลมข้อต่อลมหายใจฝ<ม>ึกเสร็จแล้วทั้งสบายตัวหัวอืสบายค่ะหน้าตาหน้าตาก็จะปลอดปโปร่งขึ้นด้วยนะปกติเราจะเหมือนแบบดำดำมืดๆเหมือนโดนผีอำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเล่นอะไรพวกนี้แล้วเ,เลือดมันไหลเวียนดีเราได้หายใจอะ่ะ ปกติเรานั่งๆอยู่เราอาจจะลืมหายใจก็ได้กับการเล่นโยคะมันต้องหายใจถ้าไม่หายใจคุณน่าจะหน้ามืดเป็นลมไปได้นะคะ,ะซึ่งก็จบแล้วการสมาธิของเราเค <laughs> ใครมีวิธีนะคะ <laughs> ก็แชร์ได้เนาะก็ประมาณนี้เนาะ,ะก็สามารถฝึก,กระดับจิตวิญญาณได้นะคะ <c oughs> เป็นช่งชวงๆแล้วก็ตอนนี้มาช่วยแชร์กันได้เนาะเพราะว่าบางทีเราลืมที่จะดูแลตัวเองอ่ะใช่นะคะล้เก้าบอกสมาธิแล้วหลับปุ๋ยเลยครับ เสื้อคุณอุงอิงที่มีแมวเกาะไหลเอฟที่ไหนคะตัวนี้ซื้อมาจากงานเกมนะคะเห็นมันเหมือนแมวก็เลยซื้อมานะคะเผื่อไว้เผื่อวันนึงแมวไม่อยู่แล้วเราจะได้เอามาเป็นพร็อพนะคะแทนแมวนะคะซึ่งตอนนี้เขาจะอยู่แต่เขาก็ไม่ยอมมาอยู่บนไหลหรอกค่ะอตามนี้เนาะอเรามีอีกวิธีหนึ่งนะคะมาพรีเซนต์สำหรับคนทุกลักษ์ที่เราบอกนะว่า เราไม่ค่อยจะแตะความรู้สึกเนาะบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรใช่ไหมไอ้ที่มันเกิดขึ้นก็ตามอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันมันคืออะไรอ่อเรามีอุปกรณ์เสริมค่ะอุปกรณ์ของเราก็คือการ์ดความรู้สึกนั่นเองนะจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่มันว่างเปล่าค่ะหรือเวลาที่มันรู้สึกว่ามันมีอะไรในใจหรือเปล่าแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะใช้ถ้วยนะคะมันช่วยได้มากเลยนะแบบเราจริงๆมนุษย์บางทีเราต้องการบางอย่างที่จะตอบให้มันเป็น ข้อความมันเป็นความหมายอะไรสักอย่างอยากจับต้องอะไรได้บางอย่างเพื่อปล่อยมานั่นแหละเนาะเราเหมือนเราควานหาอะไรบางอย่างในใจอ่ะแล้วเราไม่สามารถหาคําคํานั้นได้เพื่อให้เราแน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นอันเนี้ยหรือเปล่าเนาะเออเรามีอุปกรณ์ที่ทําให้คุณลองควานอะไรบางอย่างในใจดูแล้วมาตอบดูอ่ะมันก็คือการการความรู้สึกนะคะมันเยอะมากเลยมันมีหลายใบนะคะไม่ไม่ไม่มีการพนันนะคะ มันจะตอบได้เลยว่านี่คือความรู้สึกหรือความต้องการเช่นเช่นอ่าการ์ดใบนี้เห็นอกเห็นใจคุณรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าเศร้าเสียใจใบนี้อายใบนี้หมดหวังใบนี้ช้ำใจสะเทือนใจอย่างเงี้ยลองดูว่าสภาพสภาวะตอนนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะมันจะอธิบายบางอย่างข้างในได้แล้วเราจะไปต่อยอดของกับมันเองว่าจะจัดการกับมันยังไงเนาะนะคะมันจะมีการ์ดความรู้สึกแล้วก็การความต้องการนะคะเราก็ลองจับจับดูเนาะก็ลองเล่นกับเพื่อนอ่ะ ใช้คําว่าเล่นได้แล้วกันเนาะเหมือนว่ามีอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามเราที่พร้อมจะรับฟังว่าตอนนี้เราเป็นอะไรเรารู้สึกยังไงเราแชร์กันแล้วกันดูว่าเรื่องประมาณช่วงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเนาะซึ่งฝ่ายตรงข้ามก็แค่รับฟังนะเขาอาจจะต้องการการรับฟังบางอย่างเนาะซึ่งมันช่วยได้มากๆาอาจจะไม่ได้ต้องการโซลูชันคุยกันไปเนี่ยแหละค่ะคุยกับตัวเองนะคุยกับมันไปเดี๋ยวเขาจะมีคําตอบ ในเนี้ยให้คุณในคำถามของเขาอ่ะนะคะเชื่อแบบนั้นนะอ่าคุณบีมาแชร์นะใช้การ์ดดีขึ้นจริงๆค่ะเจอคำที่มันอยู่ในใจเลยค่ะจากเบอร์หกนะคะก็ประมาณนี้เนาะซึ่งมีขายติดต่อแอดมินบนะคะมาเลยสี่ร้อยเก้าสิบบาทไม่รวมส่งหาทุนนะคะทำคลิปนะคะอันนี้เราก็ไปเอามาจากจากแหล่งมีแค่ สิบชุดเท่านั้นนะสิบชุดเท่านั้นเนาะก็คือหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะก็ติดต่อที่ l ลน์แอดเอ็นจิ่งกรมฮิปสเตอร์นะเดี๋ยวคุณบีเขาจะตอบเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะส่งให้ถึงบ้านนะคะทุกท่านก่อนจะแจกก็จะขายก่อนนะคะคุณป๊อบบอกหกใช้วิธีอยู่กับดูความคิดไปครับเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ค่ะพี่ขวัญบอกว่าฝึกตอนขับรถไปทํางานค่ะ ค่อยฝึกรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตรงหน้ายี่กับมือค่ะพี่เปียกอ๋อโอเคตานอ่านแล้วโอเคหลายหลายท่านมีเตดอีกแล้วหลายท่านถ้าสมมติว่าท่านใดมีวิธีการเซลฟ์แคร์ของตัวเองอนะคะอยากแชร์เนาะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเฮ้ยถ้าเป็นลักดีฉันทาได้ไหมอหญิงคิดว่าวิธีการของมนุษย์เรามันคล้ายๆกันหมดเนาะเออลองอาจจะแชร์แชร์กันได้เราอาจจะมาอัดแอพใช้กับชีวิตจริงของเราได้เช่นกันเนาะใช่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะนี่ 490นะคะทักไล n e อนอินิกรัมฮิปเซอร์หรือว่า Inbox อมาที่เพจได้นะคะได้ทั้งแผงนี้เลยใช่ไหมได้ทั้งสองนาแบบนี้เลยอย่างนี้เลยสองอันนี้เลยนะคะคุณภาพดีนะคะแล้วก็น่าจะเคลือบอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่กระดาษก็แก๊กนะคะน้ำหนักดีก็แถมถุงผ้าไปด้วยนะคะรักโลกนะคะก็ติดต่อคุณบีได้เลยนะคะส่งให้พรุ่งนี้เลยนะจ๊ะพร้อมกับหนังสือต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้หนังสือไปโอเคเราจะแจกเล่ม พระเอกนะคะ making round with ออสการ์นะคะซึ่งถ้าใครไม่ได้วันนี้เนาะสามารถติดต่อที่มูลนิธิโกมลคิมทอใช่ค่ะสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองค่ะตอนนี้ลดราคาอยู่เหลือน่าจะ139บาทน่าจะหรือเปล่าร้อยร้อยกไท่านบอกราคาผิดเนาะร้อยต้นต้นะคะก็เชิญนะคะติดต่อได้เลยเพราะว่าคือมันมีคุณค่ามากแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะเอาง่ายๆคือถ้าเคย เคยอ่านเจ้าชายน้อยอะ่ะเป็นหนังสือแนะนำ50เล่มที่ต้องอ่านก่อนตายใช่ไหมหเราก็ขอใส่อันนี้ไปด้วยเลยเออขอใส่จริงๆนะๆนะคือคือมันดีมากเฟอทีเมื่อกี้แมววิ่งสะดุดสายนะคะคือมันดีมันดีมากจริงนะคะอ่านแล้วมันมันได้อะไรอะ่ะม,มันได้มากกว่าการอ่านหนังสือแล้วแล้วอ่านจบเล่มไปอะ่ะม,มันมันมีบางอย่างที่ตามติดตติดตัวเราไปจนวันตายได้เลย นะคะคือดีต่อใจมากๆใช่นะคะองหญอ่านเององหญิงอ่านเองก็ยังรู้สึกถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะข้างในใช่เนี่ยอุ่นๆเอาง่ายๆคือเราสองคนอ่ะมีกันคนละเล่มเพราะว่าอ่านเวลาเดียวกันไม่ไม่ได้ต่อคิวกันอ่านอ่ะอ่านพร้อมกันเลยก็เลยมีคนละเล่มนะคะก็เพลงยิ่งใหญ่ใช่ค่ะพี่ขวัญเราต้องมีเอฟเฟกนะคะแจกค่ะใครอยากได้เล่มนี้นะคะพิมพ์มาว่าอยากได้ค่ะ มันก็จะมันก็จะมีอยากได้หลายอ่างดีเพราะมันมีแรงแรงอยากได้แมวอยากเหรออยากได้เพราะว่าแมวหรือว่าออสการ์ออสการ์ออสการ์ให้เกียรติออสการ์หน่อยอาพิมพ์ออสการ์ก็ได้ค่ะให้เกียรติแมวเหมียวนะะคออสการ์ของเราพิมพ์ออสการ์มาออสการ์ออสการ์ออสการ์สามเล่มสามท่านนะคะเดี๋ยวสุ่มแจกมาออสการ์นะคะออสการ์สะกดผิดสะกดถูกได้หมดให้เรารู้ว่าเป็นออสการ์พี่ พี่โอมาแล้วค่ะคนแรกมาเลยเชิญเลยค่ะดีมากเนาะเราแจกสามเล่มด้วยกันนะคะโอเคเชิญนะออสการ์ออสการ์ออสการ์อ่าพิมมาค่ะมานอกจากหนังสือออสการ์ก็ยังมีหนังสือปัญญาหรือสตินะ ปัญญาค่ะหนังสือปัญญาเนาะเชื่อว่าทุกท่านน่ะเริ่มจะมีสตินลออเรากเลยแจกแจกปัญญากันแต่ว่าปัญญาไม่ค่อยมีกันเราเราเองอ่ะไม่มีปัญญาเราไม่ค่อยมีปัญญาอย่างอย่างเวลาเรากระทบโดนกระทบอะไรอ่ะคือเรื่องแม่งโคตรเล็กเลยแต่เราก็ยังไม่มีปัญญาที่จะก้าวข้ามมันเนาะเราก็ถือว่าเราไม่มีปัญญาเนาะเราก็ต้องให้เวลาตัวเองนะคะเพื่อสร้างปัญญานั้นขึ้นมานะคะ อุสกูสอุสกูสนภาษาเมียวเมียวอยากได้เลยวเมียวไม่ใช่อยากได้อะพี่ขวานอยากได้อยากได้อุ้ยคนอยากได้เยอะจังเลยขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเล่มนี้คือมันดีมากจริงนะไม่ได้โมหรือว่าใครมีหลัวอยู่โรงเรียนอะไรอย่างนี้นะเอาไปไว้ในห้องสมุดโรงเรียนก็ได้นะมันมันดีมันควรค่ากับการอ่านนะให้ให้น้องๆแบบ ให้น้องๆอายุน้อยๆอ่านก็ได้นะคะเป็นหนังสือมันมีเรื่องตายแหละแต่มีรู้สึกว่าเด็กอ่านได้เล่มเนี้ยอ่านได้จริงๆลมันมันดีต่อใจค่ะค่ะแม้แม้กระทั่งแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเด็กอ่านอาจจะมีคําถามแล้วเขาจะงงว่ามันคืออะไรไงแล้วเขาจะถามต่อต่อเออแต่ีตมตัเต็มตัวลวกันคะถ้าถ้าสมมติพี่เมย์ได้แล้วคุณลูกพี่เมย์ได้อ่านหนังสือแล้วนีอาจจะเขาอาจจะคำถามเนาะเพราะว่าบางบางเนื้อหาบางอย่างเนาะเด็กก็จะไม่เข้าใจหรือคำศัพท์บางอย่างอะไรนมันคืออะไรหรออะไรนะ ประมาณนี้นะคะเสียเงินแน่นอนงานนี้เล่นเก่าอย่างนันไม่จบเลยคุณกุ๊กก็คุณก็กุ๊กบอกตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วยนะคะติดต่อไปได้สำนักพิมพ์มูลนิธิเกรมอเคมทองมีลดราคาหลายอย่างเลยนะสามารถติดต่อไปได้ทุกคนดูเป็นทาสแมวนะคะเดี๋ยวเรามาแจกออสการ์กันแจกออสการ์นะการ์ดมีกี่ใบ โอ้ยเราเหได้นยบเยอะมากเดี๋ยวเรานับเลยอะนับเลยเราจะนับกันเลยเนาะนับกันตรงนี้เลยรับกันสดๆตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะกาเดี๋ยวลองนับดูเดี๋ยวเรานับนะคะขอเวลานะคะอาจจะเงียบไปเนาะอ๋อนะคะเป็นว่ามีประมาณเกือบเกือบร้อยใบของของเม้นอันนี้หกสิบนะถ้าถ้านับไม่ผิดนะคะถ้านับผิดขออภัยด้วยนะคะ มันจะมีแต่นะคะระหว่างนี้ก็นั่งจ้องตากับออสการ์ไปก่อนขอบคุณคะ่ะเสริมเรื่องการ์ดลองฝึกสติโดยการหยิบการ์ดแล้วเขียนคําตอบโดยมือด้วยมือซ้ายดูนะคะอุย้ยดีมากเลยค่ะพี่ขวานขอบคุณมากค่ะที่ที่เสนอแนวทางนะคะใครใช้การ์ดพวกนี้เราก็มาแชร์เคยเคย <ๆ S 2> ใช้นะคะ <ๆ S 2> ก็มาแชร์ได้เนาะเพราะว่าอันนี้ใช้มากับส่วนท้องส่วนหัวและส่วนใจปรากฏว่าดีใช้แล้วมันมันมัน มันเห็นอะไรบางอย่างที่บางทีเราเราหาคําตอบอยู่แล้วมันปัญหาเจอในการเนี่ยค่ะนี่มีสี่สิบสี่ใบนีมนะคะสีเขียวอ่ะมันมีหกสิบกับสี่สิบสี่มันก็ร้อยกว่าใบนะคะมีร้อยกว่าใบเนาะนะคะได้สองเซตเลยส้มกับเขียวนะคะมันมันเป็นเซตเซตหนึ่งอะมันมีสีส้มสีเขียวมันได้แบบนี้เลยนะคะเซตหนึ่งมันได้เป็นแพ็คเลยนะคะคือมันมาพร้อมๆกันนิดนึงว่าเฮโรอีนนะมันเป็นซองแบบํำตาํำตาลก็มีสิบชุดนะคะ เมื่อกี้เห็นแวบๆว่าไปแล้วสองชุดอ้าวอ่าโอเคเหลือแปดชุดนะคะเอออ่เหลือแปดชุดแล้วก็คือมันเป็นแนวทางจิตวิทยาเหมือนกันนะที่มากระเทาะอะไรบางอย่างในใจในภาวะณจุดจุดหนึ่งของเราบางทีเราตอบไม่ได้ก็ใช้การช่วยเหมือนตอนนี้นะคะณภาวะจุดจุดหนึ่งของเราหาหาทุนทำคลิป อ่าคลิปลักหนึ่งกำลังจะมาทิตหน้านะคะโปรโมทประชาสัมพันธ์นะะ <Yeah. S 1> ส่วนออสการ์เม้นจะปักหมดแล้วอะร้อ104ยใบ <Okay. S 1> ขอบคุณขอบุญค่ะแล้วหล่อนใจการ์ดค่ะมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างการ์ดนี้นะคะมันเป็นการ์ความรู้สึกกับการ์ความต้องการเราจะได้ทั้ง2แบบเลยเนาะ,ะเวลาที่เรามีอะไรในใจเราเครียดหรือเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอะ,ะเราใช้เราเรา เอาเอามาดูเลยค่ะบางทีมนุษย์มันต้องการคาคาจากัดความหรืออะไรสักอย่างที่มันมีขอบเขตให้มันรู้สึกว่าเนี่ยคือความมั่นคงระดับหนึ่งละได้ความได้ความแน่นอนอะไรสักอย่างว่าเราเป็นอะไรนะคะเราควรจะจัดเราจะหาวิธีการจัดการกับมันด้วยตัวเองมันเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรท็อปิกหาท็อปิกแล้วเรามาดูมาค่อยๆคลี่ตัวเองดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีคนแชร์ค่ะาร์นนี้เราใช้เวลาทาพาทากิจกรรมสื่อสาร ส,สื่อสารเพื่อการสารสัมพันธ์ค่ะก็จะให้สืบค้นลงไปในเรื่องเล่านั้นๆว่ามีความรู้สึกอะไรซ่อนอยู่และมันมาจากความต้องการอะไรที่ถูกตอบสนองหรือไม่ถูกตอบสนองเพราะมันจะมีการความรู้สึกและความต้องการใช่อ,ออขอบคุณมากค่ะอ่าประมาณนี้นะคะก็ใครสนใจก็ inbox มานะคะมี1ิบชุดเท่านั้น10บชุดเท่านั้นแล้วก็ะะหมดเลยก็ไปแบ่งกันเอง <laughs> ต้องไปใช้แบ่งๆกันประมาณนี้ค่ะ ประมาณนี้อ่าหนังสือสามเล่มนะออสการ์ยังพิมพ์มาได้อยู่นะครับโอเคมีอะไรบ้างออสการ์อ่าเดี๋ยวแจกเลยเดี๋ยวปักหมุดนะคะออสการ์โอเคมากขอญาตเล่มที่หนึ่งค่ะออสการ์สนใจการ์ดก็สนใจการ์ด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 โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดียจะเย็นนะทักคุณบีได้เลยค่ะคุณบีนะคะคุณบีจะคอยตอบอยู่ตอนนี้นะคะอ่าคุณบีแอดมินนะคะแอดมินมาไหมแจกหนังสือ จากหนังสือเราการนี้ก็ติดต่อคุณบีการติดต่อคุณบีเลยค่ะทางอินบ็ทุกช่องทางนะคะ i n นบ็อกซ์เอ็นี่ปมฮิสเตอร์แล้วก็ Inbox ทางทางเนี่ยค่ะทางเฟซบุ๊กเออได้นะคะเชิญเชิญต้องขอไปเชิญติดต่อคุณบีนะคุณบีขึ้นมาแล้วโอเคอ่ะหนึ่งสองสามออสการ์ออสการ์เล่มที่ออสการ์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 กากกากากก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 ากก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 ากกกกก นี่ได้ไปนะคะหนึ่งคนแรกเย่รบกวนนะคะคุณสันสณีทักอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์แอดก็ได้นะคะแล้วก็บอกว่าได้หนังสือเล่มนี้แล้วก็พร้อมส่งที่อยู่นะคะเดี๋ยวส่งให้ฟรีนะคะสำหรับออสการ์นะคะดีใจด้วยค่ะเย่เย่เย่่ะเดี๋ยวขอแคปเจอร์ไว้หน่อยนะคะอ่ะโอเคคนที่2นะคะเล่มที่2ค่ะออสการ์ โอเคเล่มที่สองมาค่ะมาค่ะเฮ้ยทำไมคอมเมนต์มันหายวะอ้าวอยู่ไหนอ่ะเราต้องทำยังไงอ่ะอ่ะคนที่สองบดูอยู่เอ้ยบีไม่ได้ดิเพราะว่าบีบีรับลูกค้าบีรับแขกอยู่อ่ะตรงนี้เหรออ่ะงั้นเราอ่ะโอเคไปจิ้มตรงนั้นเลยค่ะโอเคนะอ่ะโอเคระวังไปกด end life ถ้ากด end life นี่คือแย่เลยนะโอเคมีไหมมีขึ้นมาไหม เอาแล้วนะหนึ่งสองสามอ่านชื่อเลยแล้วกันอ่ะพี่โอเอ่ะพี่โอพี่โอจะออสการ์ค่ะพี่โอพี่โอแทมที่สองนะคะเตามีสองเราเปลี่ยนมาแจกสีเล่มแล้วกันเราแบบเห็นใจอ่ะคนเยอะได้ได้อ่ะออสการ์พี่โออยู่ไหนเนี่ยพี่โอพี่โอทักมานะคะพี่โอคอมเมนต์คอมเมนต์ของพี่โอเมื่อกี้จะกดพินแล้วโทษโทษพินแล้วอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะก็แจกของปาาของคอวันนี้แจกเยอะค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อย ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขออภัยทุกท่านนะคะถ้าช่วงนี้ห่างหายไปเนาะก็ผลิตคลิปนะคะแล้วก็วันนี้ได้ประโยชน์มากค่ะขอบคุณค่ะผลิตคลิปนะคะแล้วพยายามมาไลฟ์ให้ได้พยายามมากๆให้บ่อยๆเนาะเดี๋ยวเราจะมีขยากฟังเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมีให้สอบถามทางลูปเพจเนาะว่าอยากให้เราไลฟ์เรื่องอะไรอืมแล้วก็จะพยายามจะได้ตอบโจทย์กันจะได้มีประโยชน์ทั่วถึงกันเนาะใช่นะคะก็พยายามมา ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะวันนี้เนาะก็รอติดตามนะคะพี่พี่เมย์บอกรอมีมนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพยายามนะคะฟื้นฟูสภาพข้างในตัวเองนะคะให้ให้ไวที่สุดเนาะแล้วก็กลับมาสักที่หนึ่งที่เรายืนได้เนาะแต่ตอนนี้คือมิ้นโอเคแล้วนะเขาไม่ได้เป็นไรแล้วคือตอนช่วงที่มีเหตุการณ แรกมามันมันค่อนข้างหนักไงมัน,ม,นมันสดอยู่ <M> เซฟมีมถามว่าศูนย์หัวสองคนอะ่ะเป็นอะไรไหมไม่เป็นเลยเป็นเลยไหมอ,ะอ่ะ <laughs> จริงๆก็มีสารเสือนนิดนึงว่าเฮ้ยเป็นมันเป็นมันเป็นเขาเจ็บปวดเพราะสิ่งที่เราทํอาอำมันก็รู้สึกไม่โอเคเรารู้สึกถึงเขาอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหเราทําคนเราอาจจะทําคนคนหนึ่งแบบ แย่ไปเลยมันไม่ใช่ดราม่าเชิงที่เขามาต่อว่าเรานะมันเป็นดราม่าเชิงที่ว่าเราทำอะไรให้เขาเจ็บอบะเรารู้สึกว่าเขาไปโดนอะไรมาแล้วเราไปตอกย้ําความรู้สึกนั้นอีกก็เลยเราก็เลยแสดงความรับผิดชอบที่ว่าเอ้ยเราเอาอนั้นออกไปแล้วกันใช่มันไม่ใช่ดราม่าที่แบบใครจะมาว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีอยู่แล้วอะค่ะมันทุกคนมีมารยาทอะเออคือไม่มีใครทําแบบนั้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันเหมือนเป็นความที่เราไปตอกย้ํา บอมอะไรสักอย่างหรือสิ่งที่เขาโดนกระทํำแล้วเขาไม่พร้อมแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นไหนแล้วเราสึกไม่ดีเนาะที่เราทําแบบนั้นเนาะเออเราก็ไม่ได้อยากทําให้เขาเสียใจเนาะเพราะว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกเยอะมากเลยก็เลยแบบเออคือทั้งวันนะอตอนแรกก็มีคนมีคอมเมนต์ดีๆเป็น p o สิทีฟเนาะแต่พอมีคอมเมนต์อะไรประมาณเนี้ยมามันเป็นมันเป็นแค่จุดเดียวจริงๆแต่หลังจากหลังจากนั้นตั้งแต่คอมเมนต์นั้นปุ๊บ นอนติฟิเคชันที่ขึ้นมามันคิดให้ดีไม่ได้แล้วอะมันแบบโหปั่นปวนไปหมดมันจะมีอะไรแบบนี้อีกไหมเนี่ยแล้วถ้าซึ่งมันก็เกี่ยวกับเบอร์สี่แหละอซึ่งเราเป็นเบอร์สี่เราเราก็โอ้โหมันเยอะมากเลยนะคะซึ่งมันไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องเข็มฉีดยาใช่ไหมมันไม่ได้หมายถึงว่าเบอร์สี่กลัวเข็มอะเข้าใจไหมมันแค่เรารู้สึกว่าเราดราม่าจนจน การความดราม่าของเรามันเรียกให้คนมาโอได้อะแค่นั้นแหละอันนี้คือสิ่งที่เราสื่อใช่ไหมตอนแรกว่าจะอยากให้กุ้งอิงอธิบายมีมแต่กุ้งอิงบอกว่ามีมไม่จำเป็นต้องอธิบายก็เลยไม่มันก็ไม่ใช่มีมไงอะไรเงี้ยเนาะนะคะแบบนั้นเนาะในอนาคตก็อาจจะมีการพูดคุยอันนี้คิดของเราเองไม่บอกอุ้อิงนะเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นะคะอาจจะมีการพูดคุยเป็นลักลัก ฟรีโดยการที่ให้เข้ามาในซูมเนาะจะไม่จะไม่มีการเผยแพร่นะคะเราจะไม่ไลฟ์นะคะมันเป็นเรื่องคนอื่นเนาะจะไม่ไลฟ์มาพูดคุยกันภาษาโนพรักษ์นี่แหละเนาะเราจะไม่ไลฟ์เรื่องของใครอีกถ้าไม่จําเป็นอีกแล้วเราสึกว่ามันเป็นเรื่อง p r i v a t เนาะก็รักษาความส่วนตัวให้นะคะโดยการเข้าซูมเนาะอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันว่าจะทําในรูปแบบไหนนะคะก็ช่วงโควิดเนี่แหละยจะหาประโยชน์ เดี๋ยวจะหาประโยชน์ทาประโยชน์เรื่องนี้เออจะหาประโยชน์มาให้มาให้ผู้ปกครองนะคะประมาณนี้พูดมาเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาสาสมัครทุกทุกคนเลยที่มาให้สัมภาษณ์กับมุงอิกงเนาะที่อินทวิวลักต่างๆเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆคนได้เห็นพลังงานของจริงใขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณาบอกมีมีมีเจอกันค่ะพี่ไก่เจอกันวันอาทิตย์นี้ค่ะรัก สองเอ้ยหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเป็นอะไรมากวันนี้หนึ่งสองหกสติไม่ค่อยมีที่มีอยู่ตรงสติเด็กดีที่มีอำนาจและเด็กดีแห่งการปรับตัวเตะเข้าไปมาดูกันขายของเยอะนะคะอ่ะไปละค่ะฝันดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะอยู่พีก็ไปอย่างนั้นเลยสวัสดีค่ะบายกาดนะคะเลขกสองชุดนะคะสุดท้ายนะคะขอให้มีความสุขเลขกสองชุดสุดท้ายนะคะอินบ็อกซ์ค่ะอินบ็อกซ์บายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ